ทดสอบเสียงก่อนเนาะ,ะได้อยู่ได้อยู่มาแล้วภาคสองภาคแรกไม่สำเร็จเดึงเด่ง <c oughs> <c oughs> ดรอก่อนอันนี้นอกเวลาจ๋าเลย โอ oh, ปกติจะสิบหกนาฬิกาคุณผู้ฟังกำลังฟังสถานีวิทยุ f อ1เอ็มร้อยสี่ดห้าศูนเมกะเฮิร์สนี่คือรายการเดอะเฮี้ยนจะบอกภาพพิเศษก็ไม่ใช่ห้าทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครึง่งลดเวลาลงมาครึ่งหนึ่งเพราะว่าโยมหมอ,อที่ <c oughs> ตรวจหัวใจหลวงพี่บอกว่าขอให้สั้นลงอีกจากสองชั่วโมงขอให้สั้นลงหน่อย ก็1ชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยบังเอิญว่าหลวงพี่เป็นการบันทึกเทปไปก่อนเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนรัช4.50สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเป็นพาร์ทสองพาร์ทหไม่ได้ลงเอาไว้ในหน้า Facebook ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในขณะที่หลวงพี่จัดรายการอยู่ก็เป็นช่วงที่วัดไฟหินกําลังปรับปรุงสายไฟเรียกว่าเดินสายไฟกันใหม่ เพราะว่าต้องปรับให้ค่าไฟเนี่ยสามเฟสมันมันถั่วแล้วต้องเท่าเกันมันจึงมีเหตุพอดีว่า <c oughs> ท่านขอให้ช่วยดับไฟนิดนึงจะติดอะไรไหมหลวงพี่หลวงพี่ก็นึกว่าอ๋อที่แหมไอเราก็มั่นใจในกุฏิเราเนาะโอ้ไม่มีปัญหากุฏิหลวงพี่รับได้อยู่แล้วอ <c oughs> พอดับปุ๊บเรียบร้อยเลยมันไปตาม <c oughs> ลืมลืมไปว่าตรงตรงจุดที่หลวงพี่อยู่อ่ะเอเอสมันจะตัดเหลือ 4G ส่วน True ขีดเดียวจบข่าวแล้วมันส่งสัญญาณภาพไม่ได้เหตุ <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นเช่นนี้หลวงพี่ต้องขอโหสี่กับคุณโยมที่เข้ามาเมื่อช่วงเย็นตอน4โมงหลวงพี่ไม่ได้ผิดนัดเพียง <c oughs> <c oughs> แต่มันมีเหตุณตรงนั้นหลวงพี่ก็เลย <c oughs> เหยุดพักเลย รอให้ท่านอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปดูจัดซื้อหาเต็นท์เพราะว่าในวันที่21ก็คือวันอังคารหน้าจะมีเรียกว่าเป็นประเพณีของชาวเชียงใหม่นั่นก็คือการเดินขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพจริงเมื่อเมื่อช่วงเย็นนะหลวงพี่พูดความเป็นมาเป็นไปของของส่วนหนึ่งที่อยู่ในจุดจุดหนึ่งของทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ เรียกว่าเป็นอนุสร์อันสําคัญของพระอาจารย์ภาษกรภูริวัฒโนอ่าก็ <c oughs> ท่านใดทีอ่อยู่ในกลุ่มชาวแพนด้าเนี่ยก็น่าจะรู้กับเรื่องราวตรงนี้เนาะเดี๋ยวหลวงพี่ก็ขอเล่าซ้ำสองเนาะ, <c oughs> ะนิดนิดหนึ่งนิดนึด่งวันนี้ยาวจนถึงหลวงพี่จัดชั่วโมงครึ่งอะ่ะก็น่าจะไปจบที่สามทุ่มท่านใดง่วงนอนนอนก่อน <c oughs> เพราะวันนี้ก็ตอบคำถามเรื่อย ไม่ได้มีอะไรมากมายอพอดีว่าเมื่อช่วงเย็นนะอุบิเหตุจริงๆจริงๆริง,รงอ่าไม่งั้นหลวงพี่ก็จะจัดยาวแล้วหลวงพี่ก็สามารถทําอย่างอื่นได้แต่พอไม่ได้เสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็เลยต้องอ่ะโยมบอกหลวงพี่ไปโก b บลเฮาส์กันเพื่อที่จะไปดูขาตั้งจอจอทีวีขนาดขนาดถ้าไหนสามสินิ้วมั้งสาสิบไม่รู้ไม่รู้เขาอะ่ะก็อ่ะป่ป่ะ,ปะ,ปะไปดู คืออะไรยังไง <c oughs> ที่ต้องเป็นคือปีเนี้ยโดยปกติประเพณีเตวขึ้นดอยเนี่ยหรือว่าเดินขึ้นดอยสุเทพนั้นน่ะก็จะเป็นการเรียกว่าเฉลิมฉลองในวันเกิดของพระพุทธศาสนาวันเกิดนะเป็นวันวิสาขาบูชาแต่แต่เราต้องมาก่อนหน้านั้นก็คือวันที่พระพุทธองค์ประสูต,ติตรัสรู้และปรินิพานถูกไหมแต่คราวนี้ก็คือว่า <c oughs> ทุกทุกปีเนี่ย เราก็จัดธรรมดาแต่ปีนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ขอความร่วมมือว่า <c oughs> อยากให้มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่สิบของเราก็เลยทางวัดฝาหินก็มองว่าเอยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ทำเป็นคือในท่ามกลางความมือดอ่ะก็เอาจอทีวีนี่แหละเป็นจอคอม <c oughs> ที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีอยู่ไอ้เจ้าถิ่นมีอยู่ก็เอาพลิก เป็นแนวตั้งแล้วก็ทําภาพสวยๆก็นะ่ะจึงที่มาที่อาหารที่แขวนเวลามันจะได้จ้าแล้วก็จะได้ชัดเจนหน่อย <c oughs> ในส่วนตรงนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นนิทัศาการนั่นแหละหลวงพี่จะมะีดินจากก็คือเป็นประวัติด,ด้วยแล้วก็ดินจากสังเวททั้งสี่รวมถึงดินจากสถานที่ประนิพานทั้งหมดเลย เพราะว่ามันเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนาะคุณโยมหลวงพี่จึงต้องใช้ตรงนี้เป็นส่วนประกอบแล้วก็อธิบายให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินขึ้นวัดพระธาตุดาสุเทพน่ะในวันที่21นั่นเองให้รับฟังคราวนี้หลายคนก็บอกหลวงพี่แล้วเขาเดินน่ยเขาเดินทําไม <laughs> ถ้าโดยปกติแล้วชาวเชีงยงใหม่เนี่ยเรียกว่าเป็นประเพณีคือครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้ วัดพระธาตุดอนสุเทพเนี่ยนะโดยการเดินไม่ใช่ขึ้นรถนะ,ะเมื่อก่อนเนี้ยเส้นทางโบราณก็คือผ่านตรงวัดไฝหินแล้วก็เดินขึ้นสู่วัดผาลาดแล้วก็เลาะข้างน้ําตกมันเป็นทานน้ํานะแล้วขึ้นไปจนถึงโค้งขุนกันแล้วก็เปลี่ยนชุดอ่าจากชุดเดินป่าแบบชาวบ้านก็ไปเป็นชุดขาวแล้วก็เดินขึ้นดอนสุเทพแต่คราวนี้เมื่อครูบาเจ้าสีวิชัยท่านทําถนนไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ประชาชนเนี้ย ก็เดินเลือกเลือกตามความสบายใจแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเลือกเส้นทางเนี้ยก็เดินว่าสิบเอ็ดกิโลสบายๆที่บอกสบายๆนะั้นถ้าบอกสิบเอ็ดกิโลโปุ๊บนะคุณโยมโอ้ไม่ไหวหรอกเหนื่อยเขาเลยกกำลังใจมันไม่ถึงกำลังใจถึงหลวงพี่แต่สังขารมันไม่ให้อย่าถ้าท่านยังไม่ได้มาพิสูจน์อย่าเพราะหลวงพี่เจอทุกปีมันไม่ได้เจ้าค่ะอีฉั้นแก่แล้วแล้วหลวงพี่เจอนะที่ฐานหลวงพี่เนะี่ย ไอ้ที่พูดอย่างเงี้ยทุกปีอา้าวไหนบอกมาไม่ไหวอ๋อพอดีลูกกับหลานเขาชวนเดินก็เม่มาเดินแล้วเมื่อยปะสนนุกค่าไม่เมื่อยคือคนมันเยอะแล้วตัวเขาเรียกมันมีอะไรหลายๆอย่างอะ่ะข้างๆทางนะ่ะให้เข้าไปแวะพักนู่นจิบน้ํานิดนึงมีญาติธรรมคนใหม่ๆม,มันยืนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือสเสน่ห์ของเตวขึ้นดอยก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงวัดพระาธาตุดอยสุเทพ แต่คราวนีพ้พอขึ้นไปข้างบนแล้วยังไงต่อคือเขาเรียกว่าเส้นชัยอยู่ในใจเพราะว่าวัดพระาธาตุดอยสุเทพนั้นเอกเ,อเขาเรียกว่าอัาตลักษณ์ของพระพุทธศาสนานั่นหมายถึงว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นท่านเปรียบเปรยว่าวัดพระาธาตุดอยสุเทพคือหนทางสู่ความเป็นอรหันต์ก็คือการหลุดพ้นนั่นหมายถึงว่าจุดสูงสุดแล้วหลุดพ้นทุกอย่างพอคุณโยมขึ้นไปฉันทําสําเร็จแล้วนี่คือความตั้งใจไง อันนี้เข้าใจเนาะนั่นคือกุสโ,โลบายแต่พอพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเรามีความตั้งใจจบแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จก็ลงจะลงเดินลงหรือจะนั่งรถแดงลงไม่มีปัญหาแต่คราวนี้อ่า <c oughs> คืออย่างนี้พอเขาขึ้นไปดึกๆเนี่ยเขาทำเขาจะไปนอนคุณโยมเชื่อไหมบนดอยสุเทพนะจะหาที่ยืนแทบจะไม่มี <c oughs> บางคนเขาไปนอน <c oughs> เขานอนรอยตอนเช้าเพื่อที่จะใส่บาตรพระเพราะว่าวันที่ยี่สิสองเนี่ย มันจะเป็นวันวิสาขาบูชาเขาจะเดินก่อนหนึ่งวัน <c oughs> เพราะนั้นเขาจะคืนวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วยี่สิบเอ็ดปีนี้วันอังคารยี่สิบสองวันพุธอะไรรู้ไหมเป็งพุธอ่าภาษาเหนือเขาเรียกเป็งพุธนั่นหมายถึงว่าตักบาตเที่ยงคืนกับพระอุปคุตอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหลวงพี่ถึงได้บอกว่านี่มันมีเหตุการณ์อะไรเป๊ะเป๊ะ,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 ะมาก เรื่องของเป็นพูดไว้ไวอ่าไว้ไวเล่าวันพรุ่งนี้แต่เดี๋ยววันนี้เล่าเรื่องที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมวัดพระธาตุรอยสุเทพจึงมีความสําคัญกับพระจามพระสกอรดีผู้นวยการธรรมสถานมาทัยเชียงใหม่ซึ่งหลายๆคนก็เป็นสิทธิญาณุสิ์ของท่านหลวงพี่ต้องเล่าก่อนว่าในครั้งการก่อนสมัยโบราณย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีครูบาเจ้าสิวิชัยนั้นเนี่ยท่าน เรียกว่ามองเห็นว่าดาวสุเทพเนี่ยมันควรจะมีถนนขึ้นไปอ่าันนี้ถ้าจะไปของบรัฐเนี่ยถ้าจะยากนานอ่าเลยใช้วิธีการว่าอา้าวคนละไม้คนละมือข้าหาบดีท่านใดที่เรียกว่ามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและศรัทธาในตัว,ต,ว,ต,วตัวท่านก็ร่วมกันครานี้ข้าหาบดีหมายถึงพ่อค้าก็ร่วมกันบริจาคเข้ามา ได้เงินมาจานวนหนึ่งก็ทําการจอบแรกเลยอจอบแรกนั้นก็คืออยู่ตรงวัดศรีโสดาก่อนจะเป็นวัดศรีโสดานั้นแะตรงนั้นนั่นเองท่านจึงสร้างไว้เป็นจุดๆว่าเอ้ยมันควรจะมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆวัดโบราณจริงๆนะคนุณโยมคือวัดผาลาดอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันวัดศรีโสดาเนี่ยมันมันอยู่ทางขึ้นดอยสุเทพ ตอนที่ทั้งหมดทั้งมวลมารวมตัวกันและต้องเอาเข้าของมารวมตัวกันมันต้องมีที่พักที่พักของตรงนั้นน่ะจึงจารจัดสร้างเป็นวัดศีโสดาแทนพระโสดาบาันคือความตั้งใจอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนมันคือกุศโลบายของพระคุณเจ้าก็คือท่ททานครูบาเจ้าศรีวิชัยก็จะเป็นในส่วนของวัดศีโสดานั่นคือเครื่องหมายแห่งพระโสดาบานันบำเพ็ญเพียรไปเรื่อย ทุกคนก็ทําจอบจึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กทำถนนไปเรื่อยขุด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 ,ขดตกแต่งพื้นที่ทั้งหมดทั้งมวลไปเรื่อยๆไป,ไปไปจุดพักที่สองเขาเรียกว่าจุดนี้คือสกิทาสกิทาคามีก็คือ,อผู้ที่บำเพ็ญอยู่เรื่อยๆอมีความตั้งใจสูงยังคงมีความอยากอยู่จุดตรงนี้นี่เองคือวัดผาลาดวัดผาลาดสกิทาคามีปัจจุบันนี้ก็มีพระอาจารย์พระอาจารย์สง่า ท่านเป็นท่านจเจ้าอาวาสอยู่แต่ก็มีหลวงพี่แอนที่ท่านดูแลสวยงามมากตอนนี้ท่านตกแต่งอย่างดีแล้วก็ละคร,ะครมาถ่ายเยอะอ่าอันนี้ภูมิใจภูมิใจหลวงพี่ภูมิใจเพราะว่าพระอาจารย์งสงา่าท่านน่ารักน่ารักอันนี้พอขึ้นไาอีกทีหนึง่งมันก็ต้องมีจุดพักจุดพักตรงน,นี้เนี่ยคุณโยมสําคัญมากกับหลวงพี่ภรสกร จุดพักตรงนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงเขาเรียกว่าวัดอนาคามีตรงนี้นี่เองเนี่ย,ยมันเป็นทางที่ค่อนข้างจะชันและเป็นโค้งที่เรียกว่ารับหน้าผามันเป็นโค้งที่ถ้าถ้าคุณโยมขึ้นตอยสุเทพคุณโยมจะรู้ว่าตรงนี้มันรับหน้าผาอันตรายมาก <c oughs> ครูบาเจ้ากว่าจะ,ะทําจุดตรงนี้ผ่านไปได้ใช้เวลาพอสมควรจึงาหาเขาเรียกว่าหลืบ ที่เป็นที่ราบพอสมควรให้ใกล้หน้าผามากที่สุดเป็นจุดพักเครื่องมือตรงนี้ก็คือวัดอนาคามีปัจจุบันเขาเรียกว่าพุทธอุทยานอนาคามีนั่นเองเอารมณ์พี่เล่าให้ฟังก่อนหลังจากนั้นขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยจนถึงโค้งขุนกันและไปจนถึงวัดพระธาตุดอเสพซึ่งวัดพระธาตุดอเสพนั้นมีอยู่แล้วมีอยู่แต่การก่อนแล้วนั่นคือหนทางอันสะดวกที่ หลายๆท่านสามารถขึ้นดอยสุเทพได้และไปสักการะองค์พระธาตุนั่นเองคราวนี้ย้อนกลับมาทำไมอ, <c oughs> อนาคามีจึงมีความสำคัญกับพระอาจารย์พระสกรถ้าย้อนกลับไปประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่หลวงพี่เล่าไม่มีการแต่งเติมที่หลวงพี่เล่าเป,เป็นเพราะหลวงพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด <c oughs> เมื่อก่อนนี้อ,อนณาคามีนั้นเป็นเป็นพื้นที่เขาเรียกสาบศูนย์สาบศูนย์เลยนะเ,เขาก็มาหากันว่าเอา๊ะทำไมมีวัดสีโสดาแล้วซึ่งเป็นโสดาบันพระโสดาบันแล้วมามาีในส่วนของพระวัดสกิทาคามีซึ่งวัดผาราดเขียนชัดเจนมากวัดผาลาด สกะทาคามีหรือสกิทาคามีอท่านเขียนชัดเจนแล้วก็ไปเลยไปไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพเลยคุณโยมมันหายไปหนึ่งอันก่อนจะเป็นพระอรหันเนี่ยดอยสุเทพเปลี่ยนเสมือนความเป็นอรหรันแต่เอา้าแล้วอนาคามีมันหายไปไหนตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ไปในการค้นหากัน การค้นหากันเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วอยากจะค้นหาก็ได้มันต้องมีประจักษ์พยานแล้วก็ต้องมีสถานที่ที่บ่งบอกคือย้อนกลับไปประมาณสักปีสี่เออขออภยัยปีห้าสี่หรือห้าห้าประมาณนี้โดยประมาณนะอ่าหลวงพี <c oughs> ่เคยเคยขึ้นไปหนึ่งรอบตรงเขาเรียกว่าหน่วยไฟป่าหรือปัจจุบันเป็นหน่วยเถือไฟตอนเมื่อก่อนเป็นหน่วยไฟป่าแล้วอาตอนนั้นเป็นญาติธรรม ชื่อว่าท่านฟูกแต่ว่าตอนนี้ท่านบวชแล้วอยู่ที่วัดเจดีหลวงท่านฟูกก็เป็นผู้ที่ชํานาญการในเรื่องของประวัติศาสตร์ล้านนาโบราณท่านฟูกก็บอกเนี่ยไปดูที่ตรงนี้มันเป็นวัดโบราณนะอ,ะอาจารย์คณะถาปาฏโมชอบอกว่าเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นวัดอนาคามีคือเป็นการเป,เป็นวงในซึ่งไม่มีการสํารวจโดยอย่างชัดเจนหลวงพี่ก็อ้าวไปไปท่านไปไปกันสามคนมีหลวงพี่มีท่านฟูกมีปอน สามคนเอ๊ะมีสี่คนมีเอกคนหนึ่งขับรถขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่ไม่รู้หรอกเห็นว่าเป็นหน่วยไฟป่าอันนี้อันนี้ในส่วนของหลวงพี่นะตอนเป็นคาราวาสหลวงพี่ก็ไปเฮ้ยมันเป็นชั้นๆและโดยส่วนตัวเนี่ยตอนที่อยู่ศรีมกรเนี่ยหลวงพี่ชอบมากในเรื่องของโบราณคาดีแต่มันสอบไม่ได้ <laughs> มันได้มันน่าสินก็เลยเอาไปเกะ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 เฮ้ยมันเป็นฐานหินเออมันเป็นฐานอิฐทุกคนก็บอกใช่ก็นี่แหละ เขาบอกนเนี่ยมันคือวัดอนาคามีที่มันหายไปโอ้มันติดอยู่ในใจมากแล้วก็เราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไมไฟป่าเขาไปตั้งข้างบนได้ยังไงวะ <c oughs> เขาไม่รู้ว่ยไอ้ข้างล่างมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโบราณสถานเอา้านี่นี่คือที่มาที่ไปหลังจากนั้นผ่านไปประมาณห้าถึงหกเดือนถ้าหลวงพี่จําไม่ผิดปรากฏว่ามีคุณโยมท่านหนึ่งชื่อว่าคุณโยมบรชาติคูหิรันรัตนี่บอกชื่อนามสกุลพร้อม เป็นผู้ที่เป็นศรัทธาของพระอาจารย์พระสกรภูริวัฒโนคุณโยมวราชาตินั้นกับภรรยาเนี่ย <c oughs> มีสู่ปฏิบัติธรรมชื่อว่าวราชาติรวีวัตะระอขออภัยร,ะระวีรัตอยู่ที่แม่อ่อนอันนั้นเป็นู่ปฏิบัติธรรมของท่านแต่ว่าท่านก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์พระสกรก็อยู่มาที่ธรรมสถานเลยนะแล้วหลวงพี่ก็กําลังง่วนอยู่อะไรสักอย่างอจำไม่ได้ แล้วเสร็จปุ๊บก็ได้ยินแว่วๆคำว่าอนาคามีปุ๊บหลวงพี่รีบเดินมาท่านกลางเอกสารบางอย่างคุยกับพระอาจารย์พระสกรบอกก็จับใจความได้ว่าพระอาจารย์ผมมีแนวคิดว่าอยากจะฟื้นฟูวัดอนาคามีซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตรงตรงที่เคยเป็นไฟป่าหรือใกล้ๆกับ อหอดูดาวสิรดินทรซึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับมันเป็นกู่โบราณเป็นกู่เก็บกระดูกของใครสักคนหนึ่งนั่นน่ะเขาสันนิษฐานสองที่นี้ยังสรุปไม่ได้ก็ต้องหาประจักษ์พยานหลวงพี่เองนึกในใจแล้วมันต้องไฟป่าเพราะว่าผมเคยขึ้นไปอ่าหลวงพี่ก็เลยบอกที่ราชาติผมเคยขึ้นไปไฟป่ามันเป็นเชิงมันเป็นอิฐเป็นชั้นๆเลยนะอะ่แต่ตอนนี้ก็คือ มันมีสำนักงานของหน่วยไฟป่าเนี่ยเขาไปตั้งอยู่ด้านบนเลยบอกอืมผมก็มองอย่างนั้นเพราะว่าอันนึงเนี่ยมันไม่มีหลักฐานอะไรที่ฟ้องไอ้ตรงที่เขาไว้กู่เป็นเจดีเก่าๆมันไม่มีหลักฐานฟ้องแล้วก็ภูมิประเทศไม่เหมาะก็เลยมองลงมาเสร็จปุ๊บต้องหาพยานในช่วงนั้นเนี่ยครูบาดวงดีสุพัทโทรหรือว่าวัดท่าจำปีท่านยังมีสังขารอยู่ก็นิมนต์มา จากวัฒนาารปีก็มาพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านตอนนั้นเหลือแค่ท่านรูปเดียวซึ่งเป็นพระรูปสุดท้ายที่ท่านครูบาเจ้าสีวิชัยก็เลยพาขึ้นมาชี้ครูบาหมอ่หมอนเจ้าดวงดีเนี่ยท่านก็บอกว่าใช่ตอนนั้นท่านรู้สึกจะ1หนึ่งร้อยสามพันษาก็ใช่ตรงนี้แหละที่หลวงพี่จําได้เพราะว่าท่านมรณภาพร้อยสามเอ๊ะร้อยสามหรือร้อยห้าอ่อร้อยห้าท่านมร ตอนนั้นท่านร้อยห้าพรรษาแล้วเป็นสองเดือนที่ท่านมาชี้ก่อนท่านมรณาภาพท่านบอกว่าใช่ตรงนี้แหละอที่ท่านะเดินมาพร้อมกับครูบาศรีวิชัยนะตรงนี้อันนี้คือเป็นเป็นอะไรที่มีการยืนยันแล้วโอเคหมดเพราะหลวงพี่เนี่ยถ่ายรูปไปหมดทั้งหมดเลยนะหลวงพี่มีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานว่าตรงนี้ยหลวงพี่พัฒกรก็ดีใจเอ้ยงั้นงั้นทําตรงนี้เลย คุณโยโมบราชาตินั้นจึงตัดสินใจว่าขอทําหนังสือขอขอให้หน่วยไฟป่านั้นย้ายออกมาโดยท่านจะออกปัจจัยทั้งหมด3ล้านบาทในการสร้างที่พักใกล้ๆก็คือออกมาข้างนอกแต่อยู่ในบริเวณเดียวกัแต่ว่าอยู่ด้านนอกเป็นปัจจุบันเนี้ยนั่นคือสิ่งที่คุณโยโมบราชาตินั้นได้ทำเอาไว้แต่คราวนี้มันก็มีเรื่องที่น่าตกใจก็คือเหล่าบรรดาของ อหน่วยไฟป่าเนี่ยตบปากพร้อมกันเลยว่ายินดีมากที่ที่ที่ท่านจะมาช่วยสร้างให้เราก็เอ๊ะหลวงพี่พายก็เฮ้ยทำไมง่ายจังปกติแล้วมันต้องไอ้นู่นไอ้นี่นั่นเรื่องของเรื่องก็คือพอได้พอได้จับใจความได้ว่าตั้งแต่ที่มีหัวหน้าใหม่ย้ายเข้ามาแล้วหัวหน้าใหม่ก็รับรู้เรื่องราวว่าที่เนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ย เสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุโดยการปิดชีพตัวเองไม่รู้ด้วยวิธีไหนเนี่ยด้วยกัน3ปีต่อเนื่องสองคือปีละคนอพอสองปีแรก่ะใช่อีกปีหนึ่งเหมือนจะเป็นเกิดอุบัติเหตุมั้งแล้วก็เสียชีวิตตรงใกล้ๆกับทางน้ำตกมนทาทางซึ่งมันเป็นทางใกล้ๆกันอยู่แล้วทุกคนก็ไม่ค่อยสบายใจหรอกจึงไม่ค่อยมีใครอยู่ที่ศูนย์กลัวเขากลัวกัน ออเพราะที่มันแรงมันแดงจริงคุณโยมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณโยมบราชาตสร้างให้ปุ๊บทุกคนรีบย้ายแล้วท่านก็เลยสร้างเป็นอ่าคือมันจะขอเป็นวัดไม่ได้อ่าพิธีปงพิธีเปิดเนี่ยมันจะขอเป็นวัดไม่ได้ก็เลยทําเป็นอ่พุทธอุทยานให้รับรู้ว่าครั้งหนึ่งครูบาเจ้าศรีวิชัยเคยอยู่ตรงนี้แต่คราวนี้ตอนที่อเรียกว่าขุดค้นกันก็จะไปเจออิบ ซึ่งเป็นรูปลักษณ์รูปลักษณะของปีนักรรษัตริย์แล้วสลักปีปีรอศอหรือพศออไม่รู้แต่เป็นปีของครูบาเจ้าสรวิชัยปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่ตรงนั้นนะเขาเขาเขา,เขาเก็บไว้อย่างดีเหมือนเป็นพิพิธภัณฑนะ์ว่าเนี่ยคือการขุดค้นแล้วต่อจากนั้นเสร็จปุ๊บพอทําเสร็จจะเฉลิมฉลองอยากจะได้ผู้ที่ยืนยันว่าตรงนี้เพราะคูบาหม่อนเจ้าดวงดีนั้นท่านมรณภาพาไปแล้ว ก็บังเอิญว่าคุณวรชาตินั้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองสิริมังคโรตอนนั้นก็นิมนต์ท่านมาจากวัดพระธาตุสีจอมทองโชคดีมากหลวงปู่ทองบอกว่าเราขอยืนยันว่าตัวนี้ใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็นเนนอยู่แล้วครูบาศรีวิชัยใช้ให้เรานั้นเอากับข้าวจากภาลาดขึ้นมาโอ๊ยมันเป๊ะ,ปะมากคุณโยมแล้วมันแล้วเป็นอะไรที่ภูมิใจทุกคน แต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยหลวงพี่ก็ไม่มั่นใจว่ามีการสลับสับเปลี่ยนยังไงมีพระที่อื่นเนี่ยมามามาอยู่จำพรรษาแล้วประพฤติไม่ดีพูดง่ายๆว่าวกินเหล้าท้ายที่สุดตายบนนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าหลวงพี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เขาบอกว่าอ๋อมรณา,าพาไปแล้วแล้วนั้นก็ถูกปล่อยล้างเพราะปล่อยล้างเสร็จปุ๊บตอนนี้ได้รับ ความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์งสง่าซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดภาลาดช่วยดูแลให้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เนี่ยก็เดี๋ยววันที่ยี่สิเอ็ดท่านใดที่อยากเดินขึ้นไปก็สามารถเดินขึ้นไปชมได้นี่นี่คือเป็นที่มาที่ไปและผู้ที่บูรณนะหลวงพี่บอกเลยว่ามีเพียงสองท่านเท่านั้นอันนี้ขอยืนยันคนแรกฝ่ายคารวะก็คือคุณบรชาติคุยรันรัตคนที่สองเป็นพระ ก็คือพระอาจารย์ภัสกรภูริวัฒโนโเป็นผู้ที่สืบค้นแล้วเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งอนุสรณ์ของหลวงพี่ภัสกรซึ่งถือว่าได้ว่าเป็นเป็นชิ้นโบแดงของท่านเลยนี่ที่มาที่ไปหลวงพี่เป็นพยานได้เพราะหลวงพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเ <laughs> นาะใครจะอ้างว่าโอ้ยเราเป็นคนขุดค้นเองอย่าไปเชื่อถามนี่หลวงพี่มีภาพหมด อืมเนาะ <c oughs> แม้กระทั่งภาพที่เจออิฐในเรื่องของการก่อสร้างก็มีเพราะพอดีเพิ่งค้นฮาดดิสแล้วมันเจอ <c oughs> โอหอยู่ลึกมากอืมอ่ะโยมชุลีพรมีหนังสือฝากถึงไหมอ๋อได้แล้วจ้ะได้แล้วจ้ะแล้วก็คุณโยมถวายในส่วนของอะ,อะไรภาพปูนั่งเนาะแล้วก็เข็มหลวงพี่ได้รับแล้วโมทนาสาธุอ่ะก็นั่นคือที่มาที่ไป วันที่21เจอกันส่วนในวันที่22นั้นคือหลวงพี่ภารกิจค่อนข้างเยอะมากวันที่22นั้นจะเป็นการประกาศเ,าเป็นพิธีออโอโหสิกรรมบนวัดฝ่ายหินพิธีนะเพราะมันเป็นวันสําคัญก็คือเป็นวันวิสาขาบูชาดังนั้นพระอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสวัร,ร์รักิจโจทัานอนุญาตหลวงพี่ครั้งนี้ให้ทําพิธีได้ในพระอุโบสถ วัดฝ่ายหินโยมต้องนั่งรอบๆเท่านั้นประกาศพร้อมกันที่สําคัญมันเป็นครั้งสุดท้ายของหลวงพี่ที่จะอยู่ในความเป็นสมณะเพราะว่าหลังจากนี้ไป <c oughs> ผ่านพ้นไปในวันที่สิบสองมิถุนาก็เป็นอันว่าได้เลิกของหลวงพี่ที่จําจะต้องลาสิกขาณะตรงนี้เพื่อไปดูแลโยมแม่อย่างที่หลวงพี่บอก บวชเมื่อไหร่ก็บวชได้เพราะเรารู้ตัวเองแล้วว่าอลิมิตของเราเนี่ยได้ไหมอยู่ตรงไหนได้เมื่อเป็นคารวาสแล้วเราก็สามารถเป็นคารวาสที่ดีได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันหลวงพี่มีแม่คนเดียวไงขอตัวนี้ก่อนนี่แหละหลายคนบอกก็รับโยมแม่มาอยู่ด้วยยากยากท่านเป็นอะไรที่คิดถึงบ้านหลวงพี่เคยลองแล้วมาเชียงใหม่ได้ไม่ถึงห้าชั่วโมงจะกลับบ้านหลวงพี่ต้องขับรถจากเชียงใหม่ กลับกรุงเทพโอ้ยสุดๆนั่นแหละก็ก็ต้องเต็มที่กับท่านแล้วถึงเวลาหลวงพี่ก็ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาบวชแต่ถ้ามันไม่มีโอกาสจริงๆหลวงพี่ก็ขอจะเป็นพุทธศาสนิกชนเกื้อหนุนพระพุทธศาสนาแต่ละที่แต่ละที่ทําได้ท่าที่ทําได้ทั่วประเทศแล้วก็หามีโอกาสก,าก็อยากจะพาหลายๆท่านเข้าไปกราบสการะครูบาอาจารย ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเช่นกันเรียกว่าจัดทิ่บูธน่ะเล็กๆแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรมากสิบคนพอละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราไปตรงนั้นกันไปตรงนี้กันแล้วเ,เดี๋ยวดูก่อนอืไปรถตู้ได้ก็ไปเพราะรถตู้มันได้เปรียบจะไปตรงในหุบเขาไปกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายต่างๆสายหลวงปู่มั่นเงี้ยอย่างของที่เมืองเลยเงี้ยของหลวงปู่ชอบน่ะเข้าไปข้างในลึกเลยรถบัสเข้าไม่ได้ มันนั่งสบายลรถบัสแต่ว่ารถตู้เราสามารถจัดให้มันลงตัวได้อืมเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนยังอนาคตไม่พูดถึงเอาปัจจุบันเดี๋ยวเออ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาสมาทานศีลกันเนาะแล้วหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิแล้วจากนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาตอบคําถามวันนี้มีคําถามมากมายที่ถามหลวงพี่เข้ามาก็ในส่วนอื่นๆพอสมควรอืมแล้ว อ๋อวันเดี๋ยวลืมบอกไปวันที่ยี่สิบสองคุณโยมในวันที่ยี่สิองก็คือวันวิสาขาบูชาเนี่ยหลวงพี่จะอยู่บนดอยสุเทพเออก็คือที่จุดที่ฐานของวัดสายหินเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดช่วงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนแล้วจากนั้นจึงลงมาหลังจากลงมาแล้วเนี่ยตีห้าเอ่อเตรียมเรียกว่าเตรียมเดินบาทเตรียมเดินบาทไปที่ ถนนเส้นวัฒน,ธ,นธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้ๆอยากจะใส่บาตรพระวัดไยหินรวมไปถึงพระวัดศรีโซดาก็ขอเชิญได้ถนนเส้นวัฒน,ธ,นธรรมไม่รู้ฝนตกหรือเปล่าไม่รู้เพราะปกติแล้วเนี่ยไม่น่ารอดแต่ก็ต้องเดินบาตแล้ววันที่22ช่วงค่ำก็6โมงเย็นเอาหสิกรรมพิธีหสิกรรมบนวัดไสหินณตรงนี้นี่เองเนี่ย ก็จะเป็นการทำการเรียกว่าสงเคราะห์เรียกว่าบุพกรรมเจ้าก,กรรมในเวทอยากจะใช้คำว่าบุพกรรมเพราะกรรมมันเกิดขึ้นแต่และบุคคลวันที่ยี่สองนั่นคือแค่เป็นทางผ่านแล้วก็โมทนาส่งไปให้แค่นั้นเลยก็เป็นอันจบในเรื่องของพิธีการยี่สบเอ้ยยี่สิบเอดยิบสองเนาะจริงๆวันนี้หลวงพี่ก็ขึ้นไป ปรับพื้นที่พอสมควรเป็นที่เรียบร้อยกับคณะ <c oughs> แต่ไม่ได้โพสไม่ได้โพสจะโพสอะไรบ่อยๆแล้วก็พิจารณาทารวันนี้ไม่ได้โพสเพราะว่าอมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าโพสทําไมเหรอเป็นเรื่องของเดี๋ยววันนี้ที่ตอบคําถามเรื่องของอพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ไอที่ใช้พลังพิเศษพิเศษนั่นแหละปวดหัวอืม <c oughs> <c oughs> เนาะอ่ะ เดี๋ยวเรามาสมาทานสีเกันก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาอ๋อเดี๋ยวขอขอ,อนุญ,ญาตทักทายเพราะครั้งที่แล้วหลวงพี่ไม่ได้ทักทาย <c oughs> แล้วไฟมันตัดก่อนไงแล้วพอตัดปุ๊บไอ้นี่ขึ้นทันทีเลยเรียบร้อย <c oughs> เรียวเ,เรียบร้อยเนาะ,ะยมนนก,กราบน้ำชาก,การเจ้าค่าะเจริญพรคุณโยมประพากราบัติก,การคลรุพี่จเจริญพรอ,อ่ นเนาะโยมเบนเจริญพรอนรัสการค่ะอารเจริญพรมาตรงนี้ <c oughs> คุณโยมพรกมลการนรัสการหลวงพี่ค่ะ,จะเจริญพรคุณโยมขวัญตาน้ำการนรัสการเจ้าค่ะหลวงพี่เ,เลียวเจริญพรเอาละอันนี้คุณโยมกระหนกรัดกราบค่ะ,จะเจริญพรห่วงก,การนรัสการเจ้าค่ะกลับมายังเนี่ย <c oughs> จเจริญพร เอามาคุณโยมขวัญตาโยมสะดวกฟังท่านสบายเลยเจ้าค่ะเพิ่งจะบ่ายสองครึ่งตาสว่างมากเป็นพน้านที่ขอบตาไม่ดำค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณโยมท่านอยู่ต่างประเทศเออโยมพี่นพวันกับนักการเจ้าค่ะ,จะเจริญพรอ,อ,อ่คุณโยมบีกับนักการค่ะ,จะเจริญพรคุณโยมประพังกรกับนักการครับหลวงพี่จเจริญพร อ่าโยมเบนกันนักการตู้พี่ค่ะ,จะเจริญพรโยมพี่อาวเราทักกันไปแล้วไม่ใช่โยมพี่นพวรรณอืมมาถึงอ่ะโยมพี่อ๋อยกัดนักการค่ะ,จะเจริญพรโยมพี่อาทิศน้ำกันนักการพระอาจารย์เจ้าค่ะ,จะเจริญพรโยมคุณโยมเบนบอกว่าอยากเห็นภาพด้วยค่ะหลวงพี่พอจะเอามาลงเฟซบุ๊กได้ไหมหลวงพี่พัตกรใช่ไหม เดี๋ยวหลวงพี่ดูก่อนก็ทำได้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้โพสให้ดูคุณโยมนิวาโต้อาน้อมกาคพะหลวงพี่จำชื่อจริงท่านไม่ได้ข <c oughs> อตามตามมาด้วยโยมเก้าอ่าบอกว่ากาออไตชอบชอบเรียกโยมเก้าเออ คุณโยมพี่เฉลิมสีกาดนักสการเจ้าค่ะเจริญพรอขอโอโหสิอืมอ่ะก็เดี๋ยวเราสมาทานศีลกันก่อนท่านใดที่เบื่อในเรื่องของการสมาทานศีลไม่เป็นไรคุณโยมจำไว้เมื่อวันเวลาผ่านไปคําว่าสมาธิคําว่าศีลสําคัญมากอ่าเพราะหลวงพี่อ่าโดนโดนทดสอบไปเยอะ <c oughs> ในเรื่องของ สมทา,านสิลทําไมต้องสมสมทา,านเพราะเราไม่รู้หรอก่ในแต่ละวันเนี่ยมันไปทําอะไรกันมาบ้างอ่าแล้วพอสมทา,านแล้วสินจะครอบเราไว้ความเป็นมนุษย์มันสมบูรณ์อืมอ่ะพร้อมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวหลวงพี่อะจะนําแล้วท่านใดที่ไม่สะดวกก็ให้ระลึกตามน้อมจิตตามท่านใดที่สะดวกว่าก็ว่าตามทําไมจึงทําไมต้องว่าตามล่ะก็เลยเมื่อหลวงพี่บอกว่าให้ระลึกได้ก็ฉันก็ระลึกสิ เวลาเราสวดมนต์นะคุณโยมให้สวดออกเสียงเราไม่ได้สวดคนเดียวเรากําลังสวดให้ทั้งเทพเทวดาที่ปกปกักรักษาประจาตัวเราได้ฟังด้วยเราไม่รู้หรอกว่า,เ,าเขาเรียกว่าพลังงานบางอย่างที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยท่านอยากมาร่วมโมทนาด้วยเราก็เลยต้องเหมือนกับเป็นตัวแทนสวดหรือว่าว่าข้อศีลอย่างเงี้ยให้เขาได้ประพฤติตาม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียเนาะอ่ะอันนี้เลยบอกเอาไว้ก่อน <c oughs> อ้าวถ้าพร้อมแล้วหลวงพี่ตั้งน้โมก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวว่าข้อสินตาม <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตะอะระหะโตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต,าสาาาตัสสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามพุทธะพุทโทรธธร,รมโมสังโฆศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อสองไม่ลักทรัพย์ศีลข้อสามไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อสี่ไม่พูดเท็จ ศีลข้อห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการกระทำชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรม ข้าพเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเราเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออดโทษลดกรรมที่ข้าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพระเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรก ส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเถินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละก็ตอนนี้ความเป็นมนุษย์ของเราสมบูรณ์แล้ว ต่อไปเราจะมานั่งสมาธิกันการนั่งสมาธินั้นหลวงพี่ไม่สามารถช่วยใครได้เลยเพราะหลวงพี่เชื่อมจิตไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในเมื่อหลวงพี่เชื่อมจิตให้คุณโยมไม่ได้คุณโยมต้องช่วยเหลือตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเป็นสมาธิสมาธิคืออะไรเออเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครถนัดแบบสมถะเราก็ เอื้อนเอ่ยไปพูดโธูโธให้มันเป็นจังหวะจังหวะหายใจเข้าพูดหายใจออกโธแล้วแต่เราชอบแบบไหนหลวงพี่คงไม่สอนมากเพราะว่าหลายๆท่านเป็นหมดแล้วถ้าท่านมีบุตรหลานหลวงพี่เชื่อมั่นว่าท่านสอนบุตรหลานได้แต่ที่สําคัญนั้นขอให้กติกาหลวงพี่คือสิ่งใดที่คุณโยมแบกไว้ทิ้งก่อนที่มันผ่านผ่านมา อะไรที่เป็นขุนมัวขยะอารมณ์ให้ทิ้งไว้ก่อนณนะตรงนี้ขอให้อยู่กับตัวเองและอะไรก็ตามที่เป็นอนาคตซึ่งมันยังมาไม่ถึงมันคือจินตนาการอ่าเราเรียกว่าเป็นมายาทิ้งไปก่อนจงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจถ้าขยะอารมณ์มันพุ่งเข้ามาพยายามปัดออกไปเออปัดออกไปให้มันเหมือนกับมูลอันเน่าเหม็นปัดออกไปข้าขออยู่แบบพลังบวก เพราะนั้นในเมื่อเราเป็นผู้ที่มีพลังบวกเต็มตัวจงอย่าดูถูกตัวเองตราบใดถ้าคุณโยมคิดว่าตัวเองนั้นไม่น่ามีสมาธิตัวเองเป็นคนไม่ดีพลังเหล่านี้มันจะเข้ามาแทนที่พลังบวกที่คุณโยมจะตั้งใจจงอวยพรตัวเองเสมอเสมอข้าหลอ่อข้าสวยข้าเป็นคนมีบุญข้าร่ำรวยแม้ความจริงจะเป็นเช่นไรแต่ให้อวยพรเรา เพื่ออะไรนั่นเพื่อใจคุณโยมจะมีพลังเวลาทําอะไรก็ตามเวลานั่งเข้าสมาธิตัวพลังนี้เองจะเป็นตัวครอบอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นทวีคูณโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคุณโยมนั่งหอเหี่ยวเอกอูจะกินอะไรดีวะไม่ได้นะตรงนี้อ่ะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วเรามาร่วมกันในการนั่งสมาธิอ้าวถ้าพร้อมแล้ว ค่อยๆหลับตาลงนั่งในท่าสบายๆก็ได้หรือขัดสมาธิก็ได้มือประสานกันก็ได้หัวนิ้วโป้งติดกันก็ได้แล้วค่อยหลับตาลงหลวงพี่ขออนุญาตบรรยายไปด้วยอันเนื่องมาจากว่าสมาธิบางท่านนั้นอาจจะยังอ่อนอยู่มันจะหวั่นไหวกับสิ่งรอบข้างก็ให้โฟกัสมาที่คําของหลวงพี่ก็แล้วกันสองนาทีสั้นๆไม่เยอะเนาะคุณโยมเนาะเ <c oughs> พราะในเรื่องของสีนั้นเป็นสิ่งสําคัญ อะไรก็ตามวันนี้หรือวันก่อนที่เราทําผิดพลาดไปทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าผิดสมทานศินใหม่พุทโธธรรมโมสังโฆสินข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สินข้อสองไม่ลักทรัพย์สินข้อสามไม่ประพฤติผิดในการมสินข้อสี่ไม่พูดเและสินข้อห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลและบัดนี้ข้าพเจ้าพึ่มีศีลโดยอํานาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ศีลที่ขาดไปนั้นได้ครบถ้วนขอให้ข้าพเจ้านั้นได้ถึงความเป็นมนุษย์ให้ถึงพระนิพพานโดยเร็วพันเทินจ้าทุแล อ่าอย่างนี้เป็นต้นก็คือศีลข้อไหนขาดก็ต่อมันอ่าอะไรจะเกิดขึ้นช่างมันแต่เราคอยเป็นผู้มีศีลก่อนดังนั้นการรักษาศินที่ดีที่สุดคือมีสัจจาก,กับตนถ้าคิดว่ามันพลาดแล้วช่างมันแต่ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งคุณโยมนั้นสามารถรักษาศินให้ครบได้ก็คือช่วงเวลาก่อนนอนก่อนนอนนั้นเราสมทานศิน เมื่อครบเสร็จปุ๊บหลับเลยเพราะคุณโยมมันไม่มีโอกาสได้ทําผิดศีลมันหลับไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณโยมสามารถรักษาศีลได้ครึ่งหนึ่งหมายถึงว่าอาจจะแปดชั่วโมงแต่ถ้าชอบในการนอนอาจจะสิบเอ็ดชั่วโมงนอนมันให้ลืมโลกไปเลยช่วงเวลานั้นคุณโยมไม่มีโอกาสได้ทําผิดศีลเลยความฝันที่เราไปฆ่าตรงนั้นเราไปตีคนนี้ มันเป็นข้อผิดศีลหรือเปล่าความฝันไม่จัดว่าเป็นการผิดศีลความฝันนั้นเป็นเรื่องของภาพต่างๆเป็นละครแห่งความฝันที่ Data ก็คือสิ่งที่คุณโยมผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเก็บเอาไว้ในหัวใจในตัวจิตมันจึงสร้างเรื่องราวเมื่อคุณโยมนั้นมีความกังวลเล็กๆไอตัวนี้มันเข้าไปแทรกอ่ะให้ฝันซะหน่อยแต่ถ้าคุณโยมสะกดตัวเองว่าขอให้ฉันฝันดีนะ ขอชันฟันดีนะนั่นนะ่ะแล้วก็หลับตรงเนี้ยบางทีก็หลับนิ่งไปเลยบางทีอาจจะมีความฝันที่เป็นมงคลกับตนเพราะฉะนั้นความฝันนั้นไม่ถือว่าเป็นการกระทําผิดไม่มีวาระแห่งกรรมเกิดขึ้นขอให้คุณโยมหลายๆท่านสบายใจได้หลวงพี่ตอบคําถามหลายๆท่านผ่านตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะยังมี หลายๆอย่างที่คุณโยมนั้นยังสงสัยสีนั้นเป็นเครื่องป้องกันไม่ทำได้ไหมไม่ทำก็มีหมีใครว่าแต่เมื่อไม่ทำบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เกิดผลกระทบกับตัวหลวงพี่กำลังจะพูดถึงในเรื่องของสัจจะวาจาอะไรก็ตามที่เราผิดสัจจะปุ๊บความเชื่อถือของเราจะด้อยลงแล้วก็ด้อยลงอา้าวเดี๋ยวเย็นนี้ เราเจอกันนะเอาสักหกโมงเย็น่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนั้นเดี๋ยวรับรองฉันไปตรงเวลาปรากฏว่าสองทุ่มพึ่งโผล่อ่าบางคนไม่ไปเลยเฮ้ยเราติดงานไปไม่ได้หลวงพี่ถามความเชื่อถืออยู่ตรงไหน,นครั้งต่อไปเนี่ยทุกคนก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันวนะ่าเฮ้ยทนัดไอ้เนี่ยนัดมันบ่ายสองเดี๋ยวมันมาประมาณสักห้าโมงเย็นมันมาเนี้เนีเห็นไหมกลายเป็นเรื่องบูลลี่กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสัจจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุด อีกอันนึงซึ่งสาหัสสา,าการมากคือเรื่องของน้ําเมาเหล้าเป็นสิ่งที่เมื่อเข้าปากแล้วเปลี่ยนนิสัยทุกคนสังเกตไหมที่ฆ่ากันตายเนี่ยเมาอ่ามีเรื่องกันเนี่ยเมานะเขาเรียกว่าเห็นช้างั้งหมดอะไรฆ่าก็ไม่กลัวรู้จักหมดอนะตอนตอนเมานี่นะพอมีเรื่องปุ๊บรู้จักยันนายกอ่าเฮ้ยรู้จักว่าเนี่ยฆ่า เนี่ยเด็กน้ายกอุย้ยยกมาข่มกันไปหมดถ้าไม่ข่มเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมลองสังเกตนี่คือตัวเขาเรียกว่าตัวสันดานตัวอ้างมันจะเป็นสันดานที่พยายามแต่ทาให้ตัวเองนั้นใหญ่เกินคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยเพราะนั้นเราเนี่ยถ้าคิดว่ามันไปไม่ไหวจงหยุดแค่ตรงนั้นเริ่มใหม่เนาะ ออันนี้ก็ฝากเอาไว้ก่อน <c oughs> อ่ะ,อะค่อยๆถอนสมาธิค่อยๆยขยับตัวเล็กน้อยค่อยๆลืมตาขึ้นค่อยๆลืมตาขึ้นอ่ะดีไหมจิตได้พักแป๊บหนึง่งอืมอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อตามเหตุปัจจัยเมื่อทำความดีก็ต้องมีพรให้อ่าเอาเป็นเดคีมหรือไนท์คีมหรือ เมื่อก่อนหลวงพี่จําได้อ่าหลวงพี่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะหลวงพี่อยู่กับคุณย่ากับคุณอาแล้วคุณอาเนี่ย <c oughs> จําได้ว่าทุกครั้งแกอาบน้ำเสร็จแกจะมีครีมอะไรพรใช่ไหมอ่าตอนนั้นไม่รู้ปัจจุบันเขายังมีอยู่อ่แะแกก็จะควักว่า,วาหลวงพี่คะเออขำขำอ่ะ คือหลวงพี่ไม่รู้หรอกมันคือครีมอะไรเมื่อก่อนนี่ไม่ไม่รู้ไงเออเราเล่นแต่กีฬาแต่ชอบเอามาล้ออ่ะเอาพรไห้ไนท์เดย์อ่ะละพรเนาะสาธุสาธุเตรียมตัว <c oughs> กวดแห้งเนาะกวดน้ําแหง้ง <c oughs> ถ้ามีน้ําก็กรวดน้ำํำยะทาวาริวหาพุราปาริภูเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิชนตุสัเบปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราสยธามนิโชติยาราสยธาสภิติโยวิวันชนตุสัภารโกวินาสันตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทิคายุโกบวะ อาภิวาทนาสิริสนิจาวุธาปจายโนจาตโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปาลังสัพพุทธานุภาเวนัสาพาธรรมานุภาเวนัสาพาสังขานุภาเวนพุทธารัตนะสังขารัตนะ ตินังรัตนานังอนุภาเวนจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนปบิตกาตยานุภาเวนัชินสาวกานุภาเวนสาเพเตโรคาซาเพเตพยาสาเพเตอันตรายาสาเพเตอุปาทวาสาเพเตทุนนิมิตาสาเพเต อาวมังคารวินาสันตุอายุวะทักโวทันวัตักโวสิริวัตักโวยัสวัตักโวบลลวัตักโววันนวัตักโวสุขวัตักโวโหตุสาพะธาทุขารวเข้าไปยาเวราโสกาสาตุจุปาถวะอเนกะอันตรายาปิวินาสันตุจัเตยชัสสัญญาเส ทีท่ธนังลาพังสุทีภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโูคังวุทียจะยะสวะสัตวาสาจะอาย,ยจุจะชียวะิทธิฐพาวันตุเตภาวตุสาบมังขรังราคันตุสาะเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนัสัทธาโสติภวะ ตุเตภวตุสาภะมังครังราขันตุสัพเทวตาสัพธัมมาลุภาเวนะสัาโสเธีภวันตุเตหวาทุสัพมังครังราขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุอาเวนะสัาโสเธีภวันตุเตสาธุสาธุสัต ก็ผ่านพ้นไปเนาะ <c oughs> หวังว่าในเรื่องของการเข้าสมาธิหรือว่าในเรื่องของศีลน,นะตรงนี้เมื่อท่านได้ลองประพฤติปฏิบัติดูแล้วเนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นตัวรู้คืออะไรตัวรู้ก็คือปัญญาผู้รู้นั้นก็คือตัวเราแต่เป็นจิตอีกหนึ่งตัวที่มันอยู่เบื้องลึกข้างในเวลาเราเข้าสมาธิ มันจะมีเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาในหัวคุณโยมมีทุกสิ่งเข้ามาเพื่อที่จะฟ้องว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าจิตอกุศลกัมันจะฟ้องกันเลยเฮ้ยพอแล้วไม่ต้องคิดเลยมากเอาตามนั้นไปกู้เข้ามาอ่าเห็นไหมกลับอีกอันหนึ่งมันจะมีตัวบอกอย่าเพิ่งใจเย็นๆมันมีตัวขัดเพราะฉะนั้นในตัวเรานั้นจะมีสองสภาวะที่มันค้านกันอยู่แล้วคุณโยมทุกท่านรู้ดีประสบอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจงใช้สติ สติเกิดจากอะไรเกิดจากสมาธิถ้าคุณโยไม่นิ่งสติไม่มาขาดสติไงสังเกตไหมคนยิงกันตายอะ่ะสิ่งแรกจะเห็นคนขาดสติก็คือผู้ที่แหกปาเฮ้ยเฮ้ยกีดกีดกีดเนี่ยไม่ช่วยอะไรช่วยอย่างเดียวคืออ๋อมันมีคนหนึ่งที่ส่งเสียงนั้นเป็นเป้าให้มันเห็นเรานีหว่าเล่นเลยนั่นแหละช่วยได้อย่างเดียวคือช่วยให้ไปตามที่เขายิงกัน <laughs> เพราะนั้นจงคุมสติ สำคัญมากไม่จําเป็นไม่ต้องกรีดนิ่งๆปุ๊บลบก่อนอ่าอย่างนี้เป็นต้นนี่ <c oughs> จงฝึกเอาให้มีสติตลอดเวลาเนาะเอาละ <c oughs> มันมีหลายเรื่องพอสมควรที่คุณโยมหลายๆท่านคือเรียกยังมีข้อสงสัยเนาะแล้วก็พยายามก็ถามหลวงพี่มาอยู่เรื่อยๆแหละอ่าก็หลายสิ่ง ทำไมปัจจุบันนี้จึงจึงอยากเป็นคู่วิเศษหลวงพี่ก็ไม่เข้าใจนะอืม <c oughs> นะตรงนี้หลวงพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าอามีผู้คุณโยมท่านหนึ่งถามว่าหลวงพี่คะ <c oughs> แกก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ใหหลวงพี่ฟังแต่เสร็จปุ๊กมาสรุปว่าคำว่าปฏิหาริย์เนี่ยมันมีจริงไหมคะ ทางพระพุทธศาสนาคุณโยมคิดว่าอศา,าสนาพุทธสอนเรื่องปฏิหารไหมอ่ามันเป็นอีกอเดี๋ยวนะมันหลุดใช่ไหมอ่าอ่ารูปจากววาอนาคามีเจ้าค่ะที่อยากเห็นอนุโมทนาสาธุค่ะจะประมาณนั้นคุณโยมใจน้องการน้งสก,การค่ะ,จะเจริญพรคืออย่างนี้ <c oughs> ในส่วนของปฏิหารถามว่าศาสนาพุทธสอนไหมปฏิหารหลายคนบอกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนปฏิหารมันมีในพระไตรปิฎกมันอยู่ในพระสุตตานตปิฎกในคุถธธากาณิกายต้องบอกว่ามันอยู่ในเล่มหนึ่งภาคสี่บอกหน้าได้ไหม <c oughs> โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องพูดอะไรพวกนี้ยแต่หลวงพี่ขี้เกียจมาพูดหน้านี่นู้นนั่น <c oughs> เอาไปในเรื่องปฏิหารนั้นมี องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งท่านสอนเอาไว้ในเรื่องของคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าปาฏิหารมันก็คือความอัศจรรย์ปาฏิหารเนี่ยมันมีที่กันสามอย่างนั่นก็คือเป็นอิทธิปาฏิหารเป็นฤิ์ที่เป็นอัศจรรย์อ่าแล้วก็เป็นอาเทศนาปาฏิหารเขาเรียกว่าดักใจให้เป็นอัศจรรย์อ่เอาใหม่นะ <c oughs> หลวงพี่สับสนแล้ว ขออนุญาตดูพระไตรปิฎกอันนี้ท่านบอกงี้ว่ามีอิทธิปฏิหารอิทธิปฏิหารก็คือฤทธิ์อันเป็นอัศจรรย์อ่าอันที่สองเขาเรียกว่าอาเทศนานปฏิหารเขาเรียกว่าเป็นประเภทดักใจเป็นอัศจรรย์อย่างที่สามเขาเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารคือคําสอนเป็นอัศจรรย์อันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยท่านทรงแสดงปฏิหารแบบนี้ไว้สามประเภทอย่างที่บอกเอาไว้ไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของ อิทธิปฏิหารก็รคือเราก็เข้าใจนะในเรื่องของเหาอเหินโดนอากาศดำดินอะไรพวกนี้อา,อาธิษทศนปฏิหารก็คือความอัศจรรย์ในเรื่องของการอ่านใจคนอันนี้ท่านอา่านใจได้โดยทิพยะจักษุแล้วก็อนุสาสนีปฏิหารนะคือหรือว่ามันเป็นความอัศจรรย์ในเรื่องของการคําสอนในเรื่องของการพร่ำสอนอันนี้บุคคลบางคนเนี่ยเขาบอกเลยว่าคือ มันจะเห็นปฏิหารเนี่ยไอ้สองอย่างแรกเนะี่ยเรียกว่ามันเปรียบเสมือนเป็นมายาสองอย่างแรกที่เป็นเสมือนมายาก็คือในเรื่องของฤทธิ์ถูกไหมกับในเรื่องของการอ่านใจเฮ้ยมันใช่เหรอหลายหลายคนอาจจะมองตรงนั้นแต่จริงๆแนละ้วเรื่องราวเหล่านี้มันจะผ่านเข้ามาแต่ท่านไม่ยึดติดผ่านออกไปเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์นะตรงนี้กรณีตรงนี้นี่เองเนี่ย ถ้าดูจากในเรื่องของอเศรษฐีและชาวบ้านอันนี้ต้องย้อนกลับไปนในเรื่องของกระบวนการของ,ของการเรื่อมใสมันเป็นกระบวนการซึ่งนำมาด้วยการสักการะมากมายที่เกิดกับผู้นั้นนี่แต่พระภิกษุเป็นเพศที่ขัดเกลาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่เรียกว่ามักน้อยการสกแสดงปฏิหารเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าเพื่อประโยชน์สิ่งใดถ้าเป็นเพื่อลาบสักการะอันนี้ไม่ควรแน่นอน แต่ถ้าดูตัวคือในเรื่องของสักการะมันมีในในสมัยพุทธกาลอย่างที่หลวงพี่เคยเล่าให้ฟังในเรื่องของพระพิสษุรูปหนึ่งที่เรียกว่าท่านไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลแต่ท่านสําเร็จอภิญญาห้านั่นก็คือพระเทวทัตท่านแสดงปฏิหารแก่เรียกว่าแสดงปฏิหารกับพระเจ้าอาชาติศัตรูเพื่อต้องการสมคบให้ดึงเอาอพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นมาเป็นฝ่ายเยียบท่านแล้วก็ ทำอำนาจของตนขึ้นมาเทียบเท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่บุญอ่าแล้วพระวินัยก็บัญญัติเอาไว้เช่นกันในเรื่องของประโยชน์เพื่อการขัดเกลาอย่างยิ่งแก่พระภิกษุนี่คือเรียกว่าไม่ให้ติดข้องในตัวลาบยศเห็นไหมพระวินัยบอกแล้วติดข้องในตัวลาบยศห้ามแต่ปัจจุบันพัดยศไปพัดยศไปไม่เป็นไรหลวงพี่ จะลาสิขาแล้ววงพี่กล้าพูด <c oughs> นะเออเนี่ยมันเป็นเรื่องราวแบบเนี้ยส่วนในเรื่องของปฏิหารในการคำสอนของพระศาสมาเจ้าเนี่ยที่ท่านแสดงเอาไว้นะคุณโยมณตรงนี้มันเป็นปฏิหารซึ่งเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านณตรงนี้เนี่ยในเรื่องก็เรียกว่าเป็นการแสดงพระธรรมเทศนานั่นคือปาฏิหารของคำสอนอย่างหลวงพี่พูดแบบนี้หลวงพี่ไม่ได้เก่ง หลวงพี่ไม่ได้แสดงปฏิหารอะไรหลวงพี่นําเอาสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านําในสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยได้ปฏิบัติเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ์ที่เออเราไปที่นู่นที่นี่นะหลวงพี่เคยเล่าให้แล้วคุณโยมได้ฟังว่าหลวงพี่เป็นคนที่ชอบหยิบเอาคีย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการสอนเทศนาเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังมันเป็นประสบการณ์ไงอ่ะอย่างเอาง่ายๆใกล้ตัวเลยนะ โอโหสิกรรมอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทําไมบางคนคิดว่าโอโหสิกรรมนั้นง่ายไม่ง่ายอ่าเอาตรงนี้ก่อนคุณโยมในเรื่องของการแสดงปฏิหารนี่นะองค์พระสามาทุจ้านั้นท่านได้ก,กล่าวโทษตร,ตรงนีเ้เรียกว่ากับเ,เรียกว่า,าพระปินโทละภาระาใช่ไหม ใช้คําว่าพระปินโทนะเป็นเรื่องที่ท่านกล่าวโทษกับพระปินโทไว้พระปินโทนั้นเนี่ยท่านเป็นพระเถระที่ไปแสดงฤทธิ์เหตุเพียงเพราะว่าบาดไม้เหาะขึ้นไปเพื่อที่จะหวังจะให้โยมนั้นคือตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านบอกว่าพระเนี่ยก็แค่มาเดินธรรมดาไม่เห็นมีฤทธิ์เหมือนกับเราพวกปริพาชกก็คือพวกพราม์ทั้งหลาย ที่เขามีอิทธิฤทธิ์นี่เลยอพระปินโทเทระเนี่ยท่านก็เลยแสดงให้เห็นเลยเอาบาดขึ้นมาเป็นบาดไม้และท่านก็ห่อขึ้นมาปึ๊บตรงนี้ตรงนี้เองพระพุทธเจ้าเรียกเข้ามาแล้วถามว่าท่านทําอย่างนั้นจริงเหรอพระปินโทบอกว่าใช่กลัวว่าโยมจะไม่ใส่บาดพระพุทธเจ้าจึงเอาบาดนั้นมาแล้วตีเมื่อก่อนนี้อไม้นะตีตีให้แตกเลย แล้วบอกว่าห้ามเด็ดขาดคือประกาศเลยว่าห้ามแสดงฤทธิ์เด็ดขาดอ่าเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนะนั้นเป็นการแสดงฤทธิ์ออกมาเพื่อลาบสก,การะซึ่งไม่ถูกนี่จึงเป็นเหตุไงว่าทําไมจึงห้ามแสดงฤทธิ์ถามว่าพระหลายๆรูปนั้นมีไหมหลวงพี่ตอบเลยว่ามีมจริงๆนะ คุณโยมสังเกตไหมเวลาคุณโยมเข้าไปกราบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยบางรูปแทบจะไม่ต้องเอื้อนเอ่อยถามท่านเลยแล้วเวลาท่านแสดงธรรมปุ๊บท่านพูดเลยในสิ่งที่คุณโยมอยากรู้อยากจะถามท่านตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แหละนี่คือความอัศจรรย์ของสมาธินะอันนี้หลวงพี่กล่าวไว้ก่อนและที่สําคัญก็คือว่าในส่วนของความเป็นพระผู้ปฏิบัติเนี่ยทั้งหมดทั้งหมด,ท,หมดท่านจะไม่พูดอะไรมากมาย แสดงออกด้วยการปฏิบัติให้เห็นจริยวัตเออเขาเรียกว่าจริยวัตของแต่ละท่านออกมาแล้วเราเนี่ยเป็นผู้ที่สังเกตการว่าพระรูปเนี้ยควรกราบหรือไม่ควรกราบซึ่งพี่เข้าใจหลายๆท่านเลยว่าท่านชอบแน่ๆรูปนี้ใช่เลยใช่ไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราศรัทธาวันนี้หลวงพี่บอกว่าพระพุทธศาสนาบอกช้ำเยอะเยอะมากมันเลยทำให การเผยแผ่สะดุดที่สะดุดเพราะว่ามันมีเรื่องเลวาอภินิหารมาเรื่อยหเรื่อยหซึ่งกลายเป็นเรื่องที่โยมแสดงให้ให้พระเห็นแล้วแสดงว่าพระนี่แย่มากไม่ได้ปฏิหารเหมือนโยมถูกไหมวันวันภาวนาคงไม่ได้หรอกปฏิหารมันมันคงไม่มีจริงกับพวกพระพวกนี้ <c oughs> ถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ที่มีข่าว Uh, วันก่อนเชื่อมจิตวันนี้หนักกับเชื่อมจิตสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้เลยคุณพระช่วยพระท่านเข้ากรรมาฐานกันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนยังเชื่อไม่ได้เลยยังเขาเรียกว่ายัางยังตรงนั้นไม่ได้เลยแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าคําว่าปรินิพานหมดสิ้นในเรื่องของอาสวะทั้งสิ้นไม่ลงมาแล้วเป็นใครอืมนะมีลูกมีผัว ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็มีลูกมีเมียเหลือก <c oughs> ิเลสเต็มตัวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนใครมันเหมือนมันเหมือนครั้งคุณโยมจําได้ไหมครั้งหนึ่งที่กัมพูชาเขามีบุคคลท่านหนึ่งอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าจําได้ไหมและเป็นข่าวเลยขเมเน,นี่มาเลยจับเลยแล้วสุดท้ายยอมรับปวดอ้างกลัวคนไม่นับถือแล้วก็ ไม่มีคนทําบุญเอาราบสก,การะไม่ได้เป็นพระด้วยนะใส่ขาวเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้หนักที่เขมรอันนี้หนักก็ออะไรนะเดี๋ยวนะอรักษาด้วยใช่ไหมติดต่อกับพุทธเจ้าใช้กาลังใช่ไหมพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เดี๋ยวก่อนสี่พระองค์แรกเนะี่ยปรินิพานแล้วอพระกกูสันโธพระโกนาคามโนพระกัสโป แล้วก็พระโคตมโมก็คือพระโคดมทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะท่านเข้าสู่ปรินิพพานแล้วในพัทลกับของเรานะและพัทละกับเนี้ยมิใช่ว่าอา่จะมีพระสีอริยเมตตาทันทีไม่ใช่มันมันเป็นช่วงที่จะต้องว่างเว้นศาสนาก่อนจึงจะเกิดพระรีอริยเมตตาได้แต่ก่อนหน้านั้นเนี้ยจะมีพระปัจเจรจากุบบธเจ้าก่อนเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยแม้จะได้รับพุทธ พุทธพยากรอยังบังเอิญเขาเรียกว่า <c oughs> ดันทะลึ่งไปรู้ด้วยว่าท่านอยู่ตรงไหนถูกไหมพระศีิยัไม่ตายนั้นยังไม่เกิดเมื่อเหตุการณ์ยังไม่เกิดเราจึงตีว่าเป็นมายาแต่ถ้าเมื่อเกิดแล้วเมื่อท่านเกิดขึ้นมาสมมตินะสมมติเ,เราเรา,เราทุกท่านนั้นได้ทําบุญบางคนโบราณว่าไว้ว่า,วา,วา,วาถ้าฟังกัน กันต่างๆเนี่ยจนครบในเรื่องของการทศชาติทั้งหมดเนี่ยเมื่อครบเมื่อไหร่ใครที่ฟังโดยที่ไม่หลับไหลเขาเรียกว่ามีบุญไปจนถึงะจะไปเกิดพร้อมกับพระศรีอริยเมตรตรอันนี้เขาว่าเพราะฉะนั้นใช้หลักกลธรรมสูตรเวลาหลวงพี่พูด <c oughs> นะพอถึงหน้าตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมาไม่ได้ไอ้นี่มันมันจะมาบอกว่าโอ๊ติดต่อพระศรีไม่ได้ เพราะท่านยังไม่ได้เกิดรู้ได้ยังไงว่าจะตอนมาตอนไหนถ้าตามถ้าตามหลักอ่าในเรื่องของภพภูมิทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องว่างเว้นก่อนตารางภพภูมิเดี๋ยวให้ทําไมหลวงพี่กล้าพูดเพราะหลวงพี่ทำสามีภพภูมิอยู่ไงหลวงพี่ถึงได้รู้ว่าอ๋อถ้าจะต้องมาสู่สมัยของพระศสีอยม,มันต้องว่างเว้นไปอีกอประมาณสี่ตระกั ถ้าจำไม่ผิดนะีิเกตเปิดดนะูประมาณสี่อันตรกรับจนถึงกับที่ห้านั่นหมายถึงว่าเป็นกับที่ไอช่วงสี่อันตรกรับหมายถึงว่าพอพอพ้นกับนี้ไปแล้วบิ๊กนังบิ๊กคันไปแล้วเว้นไปสี่อันช่วงสี่อันเนี้จะมีพับปัจเจกเกิดขึ้นและมาเป็นอันตรกรับที่ห้านี่แหละตรงนี้แหละที่เกิดพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้า มาเกิดดังนั้นเนี่ยอย่าอ้างในเรื่องของติดต่อพระศรีอริยะเมตไตรได้มโมอันนี้บอกไว้เลยว่าเพราะฉะนั้นณนะตรงนี้นี่เองคุณโยม,มเมื่อท่านเกิดมาแล้วคนที่เกิดในสมัยพระศรีอริยเมตไตรนั้นนั่นหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีบุญทั้งหมดนะคุณโยมเป็นคนที่ห่างจากการทําบุญเพราะทุกคนมีบุญหมด เป็นช่วงของระยะเวลาวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์นั้นมาบรรจบกันพอดีอ่าพิสูจน์ได้หมดแล้วว่าในสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทัพพระโคดมนั้นท่านพูดว่ามันใช่หมดทุกอย่างในเรื่องจิตวิญญาณพิสูจน์ได้หมดแล้วนั่นแหละถึงได้อยู่นะตรงนั้นแล้วคราวนี้ทุกคนสวยหล่อหมดเลยเป็นผู้ที่มีบุญเพราะความมีบุญจึงไม่มีการทําบุญเกิดขึ้นนี่พอ,อตรงนี้นี่เองตอนที่พระศรียอริยมิตรยนั้นท่านปรากฏขึ้นมาเนี่ย ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็เหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะพระสิทธัตถะเองยังไม่ใช่เป็นองค์พระสามาสุเจ้าเพราะยังไม่ได้ตัสรู้ท่านจึงเป็นพระโพธิสัตว์เพราะทาบาร,รมีมาเรื่อยๆทําบาร,รมีมาเรื่อยๆใครที่ปรารถนาโพธิสัตว์อีกยาวท่านต้องรออีกยาวกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามรรคผลนิพพานไม่ได้นะพระโพธิสัตว์ไม่ได้นะอ่าเพราะว่าท่านต้องทําบาร,รมี กระดูกก็ไม่เป็นพระธาตุต้องลาพุทธภูมิขอเป็นพระสาวกเอตรงนั้นถึงได้เป็นได้อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีจิงดำท่านลาพุทธภูมิพระธาตุจึงปรากฏบนใบหน้าท่านไงพระธาตุของพระราชพรมยานพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาบอกกันเลยว่าการการเกิดในสมัยพระศรีอริยะเมตไตรนั้น เป็นผู้ที่มีบุญทั้งหมดทั้งสิ้นและเมื่อท่านมาเกิดเสร็จปุ๊บนะตรงนี้ยท่านก็นําธรรมะเนี่ยสู่ใจคนแต่มันไม่มีใครทําชั่วแล้วไงแล้วตรงนั้นเออนั่นจึงเป็นที่มาที่ไปไปถึงสมัยนู้นเพราะฉะนั้นใครที่มาเอ่ยอ้างพระศรีอริยเมตตาอา๋ออันนี้เราสร้างพระเป็นพระพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้ามาแล้วเหรอมาตั้งเมื่อะไหร่เนี่ยหลวงพี่ถึงว่าเฉย คือวัดไหนที่อสร้างสร้างพระศรีอริยเมตไตรอ่ะหรือพี่เฉยๆฉยแสดงว่าท่านไม่รู้หรือว่าท่านรู้แล้วท่านสร้างเป็นพระโพธิสัตว์ท่านจะรู้ได้ยังไงว่าน,นี่คือใช่พระศรีอริยเมตไตรย,ยังไงข้อธรรมท่านยังไม่ได้ออกมาเลยการตัดสู้วิธีการของท่านยังไม่ได้ออกมาเลยเพราะในสมัยนั้นอย่าลืมนะทุกคนมีบุญหมดอ่า ราะนั้นเราต้องรอแบบแปลกๆสวยแบบแปลกๆถึงจะเป็นจุดเด่นนี่แหละก็เลยต้องบอกให้ชีช้ชัดเอาไว้ก่อนจงมีสติก่อนเนาะคุณโยมเนาะอืมเรามีพระรัตนาตายเป็นที่พึ่งอะ่ะพอแล้วจบแล้ว <c> เ <oughs> นาะอ่าอันนี้จบแล้วนะในส่วนของตรงนี้หลวงพี่หลวงพี่ตอบชัดแล้วนะอ่าในส่วนของคําว่าปาฏิหาริปาฏิหารมีจริงอ่าเพียงแต่ว่าณนะวันนี้ ท่านให้หนักไปทางในเรื่องของการแสดงธรรมธรรมะปฏิหารน์นตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นได้ <c oughs> ก็เป็นเขาเรียกเป็นคำสอนต่อมาเตือนหลวงพี่ด้วยนะเพราะเดี๋ยวเกินเวลาคุณโยมจินชาวันนี้เพิ่งเสร็จกิจ ได้ฟังทวนตอนต้นและตอนนี้กำลังงงว่ากำลังดูย้อนหรือหลาย <c oughs> <c oughs> กำลังดูสดเพราะเมื่อกี้หลวงพี่ทวนอีกรอบหนึ่งในเรื่องของอการที่หลวงพี่พระสกรนั้นท่านไปนค้นพบในส่วนของอวัดอนาคามเมนะคุณโยมเกตการณ์นักการค่ะหลวงพี่เจริญพรป้าแก้ว กาบนักการเจ้าข้าเจริญพรอโยมพี่หน่อยกับสาธุสาธุข้าเจริญพรอืมคุณโยมเมทสธิ์กับนักการครับหลวงพี่เลียวเจริญพรคุณโยมพี่จันจรัดกับนักการเจ้าข้าเจริญพรอ่าคุณโยมจันยากับนักการค่ะเจริญพรอ่าอาละ <c oughs> แล้วก็อ่าปอมแปมกลับนักการข่ะหลวงพี่เจริญพรอืมก็ ไหนๆก็ไหนๆก็ประชาสัมพันธ์เลยวันที่22เอ่อก็ท่านใดที่อยู่เชียงใหม่ถ้าสะดวกมาที่วัดไฝหินหลวงพี่ก็จะแจกอา่าพระคูบาให้เท <c oughs> ่าที่หลวงพี่มีก็อา่าทำจากดินสัง,สงเวใครโชคดีก็ได้ทองไปเพราะเป็นผงทอง <c oughs> อันนี้ให้เป็นสัญลักษณ์ของคูบาหลวงวัดไฝหินแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของหลวงพี่ที่อยู่ในสมณะ เพราะนั้นเต็มที่เต็มกำลังไม่ไม่สนโลกนั่นแหละ <c oughs> อ่าต่อมาอมหัวอันนี้หนักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่ากันอ๋อไอเรื่องของสามีทิ้งลูกเมียไปบวชแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าท่านคะมีทําบุญปิดทองอีกไหมคะอยากร่วมบุญมาก เพราะมีคนทักให้ทําโอ้โหคุณโยมคำถามก็คือมีทำบุญปิดท้องอีกไหมคะมีแต่บังเอิญว่าเจ้าภาพท่านขอทำคนเดียวเลยพอดีว่าโยมอพอดีโยมพิภานเนี่ยบอกว่าให้โยมท่านนี้เรียกว่าต้องบุรณะพระ ที่เสียหายในทําการซ่อมแซงถึงสามองค์ด้วยกันก็ <c oughs> จากแสนห้าองค์มปิดทองจากแสนห้าหลวงพี่ตอนนี้หลวงพี่ต่อได้แสนสองก็เดี๋ยวต้องบอกโยมเ้านิดหนึ่งเพราะทองเก่าเรายังมีอยู่ไง <c oughs> อนั่นแหละแล้วก็อยากร่วมบุญมากเพราะมีคนทักให้ทำอันเนี้ยอืม <c oughs> <c oughs> ขัดใจพระมากคุณโยมคุณโยมจำไว้นะอย่าทำบุญเพราะคนทักจงทำบุญด้วยใจที่อยากทำเพราะการที่คุณโยมทำบุญด้วยใจที่อยากทำนั้นมันเป็นจิตอันเป็นกุศลอันเต็มเปี่ยมนะ <c oughs> อันนี้ต้องบอกก่อนเลยมันเป็นจิตอันเป็นกุศลเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองเนี่ยสมมุตินะเอาวันเนี้ย เดี๋ยวหลวงพี่มีนิมนต์ต้องไปสวดงานศพระหว่างสวดเพื่อหน้าที่กับการสวดเพื่อสงเคราะห์นี่คุณโยมคิดว่าอันไหนมันได้มากกว่ามีไหมพระสวดเพื่อสงเคราะห์กับหน้าที่คุณโยมดูก่อนนะดูที่สีหน้าท่านที่ไปร่วมง,งานส่วนใหญ่หลวงพี่บอกเลย90%สวดเพราะหน้าที่โยมนิมนต์ ที่เหลือล่ะเป็นส่วนที่สวดเพราะสงเคราะห์ <c oughs> ทําไมจึงบอกว่าสวดเพื่อสงเคราะห์สงสารโยมจริงๆคือโยมเนี่ยท่านเสียใจกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแล้ววันเนี้ยพระแต่ละรูปมานั่งเสร็จปุ๊บกุศาลาธรถ้ามากุศลปอเสร็จปุ๊บเรียบร้อยช <c oughs> ากผ้าบางสกุลปุ๊บไปเลย ถามโยมสักคำสิปลอบโยมสักหน่อยสิมันเป็นจัสัจธรรมนะคุณโยมแม้องคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังช่วยไม่ได้อืมนี่เห็นไหมตรงนี้นี่เองเนี่ย <c oughs> มันจึงผิดกันคุณโยมสังเกตไหมถ้าเป็นหลวงปู่หลวงตาเนี่ยที่ท่านมีความเมตตาท่านจะสอบถามโยมเยแล้วลใกล้ชิดแบบเนี้ยเออเดี๋เสียใจไปเลย เราก็ทําหน้าที่ในขณะที่เรายังมีกายสังขารอยู่นั่นเขาไปแล้วเขาพ้นแล้วปรอบโยมนิดนึงตามข้อธรมจบเลยไม่เคยเจอใช่ไหมอืม <c oughs> ก็ควรจะเจอซะบ้างนี่แหละพูดอย่างนี้เดี๋ยวหลวงพี่ก็โดนกระทบเยอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องจริงๆต้องต้องทำด้วยความสงเคราะห์การสงเคราะห์โยมคือการสงเคราะห์โยมเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะอะไรก็แล้วแต่ ตัวจิตของเราเป็นตัวเป็นที่ตั้งเหมือนกับที่หลวงพี่บอกอะ่ะ <c oughs> ทําไมหลวงพี่ทําโอโหสิกรรมเต็มใจที่จะทําไม่้เต็มใจที่อุย้ยข่าทําได้คนเดียวทั้งประเทศไทยไม่ใช่คือตอนนี้เหลือไม่กี่คนที่ทำโอโหสิกรรมแบบเต็มรูปแบบที่เหลือก็อ้าวตามนี้นะขอโอโหสีกรรมนีนน้มาละเอียดเหมือนกับที่ของหลวงพี่พระสกร,ร์ไมล่ะ <c oughs> จริงๆว่าจะคุยวันพรุ่งนี้เรื่องโอหสิกรรมไหนๆก็ไหนๆหลวงพี่คุยเลยแล้วกันทําไมาการทโํโอโหสิกรรมของหลวงพี่อะหลวงพี่แค่สองพันสายนะซึ่งยังไม่เข้าพรรษาสองเต็มแค่ตรงเนี้ยอหลายๆท่านยอมรับผู้ใหญ่ยอมรับว่าเฮ้ยมันแปลกมันแปลกกับชีวิตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้ ฟังหูไว้หูจงฟังหูไว้หูหลวงพี่ไม่ให้เชื่อมจิตหรือว่าไปคุยกับเอ,อพระพุทธเจ้าเหมือนกับไอ้ที่มันเป็นข่าวๆนะไม่ใช่การอโหสิคือการขอโทษไม่มีอะไรเลยแต่แต่ใช้ภาษาก็คือขอเอาโหสิให้เอาโหสินี่ <c oughs> เพราะในส่วนในส่วนตรงนี้นี่เองคุณโยมอ่า ทำไมหลายๆท่านพอไปกล่าวโอโหสีกรรมแล้วก็คือก็คือแค่อ่านธรรมดามันไม่ใช่อ่านไม่ใช่อ่าน <c oughs> หลวงพี่พัะสกรอ่ะท่านเคยบอกว่าเวลาเราจะขอโอโหสีกรรมคือจริงมันก็คุยฉันพี่น้องอะนะตอนนั้นหลวงพี่พัะสกรบอกว่าเวลาเราส่งเคราะห์เราต้องทุ่มเราต้องทุ่มเทตรงนี้ในการส่งเคราะห์โยมเราไม่ได้หา ผลประโยชน์จากธรรมะนะตรงนี้สังเกตไหมเวลาใครขึ้นมาเนี่ย <c oughs> แล้วก็หรือว่าใครที่อยู่ในพิธีองค์สิกรรมไม่ว่าจะเป็นของรูปใดก็แล้วแต่ที่เป็นศิษย์หลวงพี่พัะสกรเนี่ยนะไม่เคยคิดในเรื่องประโยชน์มีแต่แจกกับแจกกับแจกเอาไปอเอาไปยิ่งหลวงพี่พัสกรเนี่ยเอาหนังสือก็ไปอ่านนะอ่านนะต้องอ่านนะเอาเอาพระไปท่านมีแจกหมดแลวหลวงพี่เองนะเป็นผู้ที่หาอาหลวงพี่วันนี้แจกกันนี้ อีกสามเดือนอันนี้แจกนี้อันนี้หลวงพี่ต้องคิดแจกแจกโยมแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็จะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นท่านอธิษฐานจิตหมดแล้วทุกอย่างที่แจกผ่านกระบวนการอธิษฐานจิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดไม่มีแบบซื้อมาแล้วไม่ต่อให้เป็นของใหม่ก็ต้องเอาไปให้อธิษฐานเพราะต้องมีพลังเป็นพระที่ตลาดเขาไม่เล่นหรอกแต่มีคุณค่าทางใจ การปฏิบัติของพ่อแม่ครูอาจารย์มาเนี่ยห้าสิบกว่าพรรษาเนี่ยบางรูปท่านอุตส่าห์เมตตาอธิฐานให้เนี่ยแล้วคุณโยมไปมองอก็พระดินเนื้อดินไร้ค่าไม่มีปัญหานั่นแสดงว่าคุณโยมกับพระเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ต้องชะตากันไม่มีบุญร่วมกันกับบุญของท่านที่เป็นเป็นพระผู้บําเพ็ญมาห้าสิบกว่าพรรษาอันนี้กรณีที่เอาไปให้ท่านอธิษฐานหลวงพี่ท่านก็บ,บอก วิธีการนั้นก็คือในการสงเคราะห์นะตรงนี้ท่านใดที่เวลาหลวงพี่เอาง่ายๆไม่ต้องหลวงพี่พัฒกรบอกแล้วกันเอาหลวงพี่ตัวหลวงพี่เองเนี่ยหลวงพี่เลียวเนี่ยว่า <c oughs> เวลาเรานั่งสมาธิคุณโยม <c oughs> <c oughs> เวลาทําทาโอโหสีกรรมจิตคุณโยมต้องนิ่งแล้วก็พุ่งเป้าไปทั้งบุคคลที่อยู่ตรงหน้าและบุคคลที่อยู่ทางบ้าน จะรู้ได้อย่างไรบุคคลนั้นที่อยู่ทางบ้านกําลังทําสมาธิเรื่องนี้ตอบไม่ได้มันเป็นปัจจตังแต่คราวนี้ก็คือว่าคุณโยมต้องฝึกให้ตัวจิตเนะี่ยรู้จักคำว่านิ่งก่อนจะไปบอกว่าโอ้โหนี่คืออ <c oughs> เรียกว่าอ่าเป็นเป็นสมาธิอีกหนึ่งขั้นอะไรเงี้ยอย่าไปว่างั้นให้มันสงบจริงๆแล้วพุ่งจิตออกไป เป้าหมายคือทุกทุกท่านที่อยู่ข้างหน้าแล้วให้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นตรงนั้นแล้วคราวนี้ในเรื่องของการดึงหรือว่ารับรู้ถึงเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันมีขั้นตอนพอสมควรนะตรงนี้เมื่อพุ่งเป้าไปแล้วสงเคราะห์อย่างสุดจิตสุดใจแล้วเมื่อขอ,โ,อโหสิแล้วตัวเจ้ากรรมในเวรบางท่านอาจจะรับรู้บางท่านอาจจะเฮ้ยมีหรอวะมีจริงหรอวะ อันนี้ตอบไม่ได้เป็นปัจจตังเมื่อสมมุติว่าเจ้าสมมุตินะส,สมมุติว่าเป็นร่างอีกร่างหนึ่งเอาร่างเหล่านั้นเนี่ยเขามาปรากฏตัวอยู่นี้เสร็จปุ๊บท่านใดที่เคยเฝึกมโนมิทธิท่านจะรู้เลยว่าวิธีการสงเคราะห์ของพระเดชพระคุณพระราชาพรมยานนั้นสงเคราะห์แบบใดที่อ้าวไปเกิดซะเอาไปคะขอโหสิอารมณ์เดียวกันใช้วิธีนี้อารมณ์เดียวกันท่าน จึงเป็นผู้ที่สงเคราะห์ให้ได้หลวงพี่บอกเคล็ดลับให้หมดแล้วนะณตรงนั้นที่เหลือคุณโยมต้องฝึกกันเอาเองในเรื่องของสมาธิอืออะถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิขั้นปลายปลายแล้วไปทําให้ได้แล้วก็สงเคราะห์เหมือนที่หลวงพี่สงเคราะห์แต่ในขณะเดียวกันการถูกฟีดแบ็ต้องต้องยอมรับมันให้ได้นะถ้าสมมุติว่าเรากําลังไม่พอแล้วดันทะลึ่งไปสมมุตินะ ทำแท้งมาห้าครั้งเนี่ยมันหนักไงคนนี้ก็ไปด่าพ่อด่าแม่แล้วไม่รู้จักตัวเองว่าผิดด้วยอ่ากูเข้าพิธีเป็นเขาเรียกว่าอไหนลองดูสิเข้าพิธีตัวนี้มันจะตีเราความชั่วงเขามันตีเราอืต้องรับให้ได้รับผลกระทบแล้วก็ตอนที่คุณโยมรับผลกระทบเอฟเฟกเนี่ยอีกวันหนึ่งให้นั่งสมาธิแต่ถ้ามีกําลังพอก็นั่งสมาธิ ต้นกลางคืนเนี่ยอ่าแล้วก็โมทนาในความเป็นดูก,กายสังขารเราแล้วก็โมทนาให้เขาถ้ามีท่านเทพเทวดาหรือท่านเท้าจตุโลกบาลถ้าอยู่แถวนี้ก็ช่วยเอาท่านนี้ไปสงเคราะห์หน่อยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆจางลงอันนี้บอกเอาไว้เป็นเคล็ดลับอเกตเนาะนี่แหละนี่แหละเพราะฉะนั้น ในเรื่องของความเต็มใจจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่าให้คนต้องมาทักเราเฮ้ยสีหน้าไม่ดีแล้วไปทําบุญทถ้ะหน่อยนะฉันก็ทําอยู่เฮ้ยถูกเปล่านี่ยแล้วทําไงถึงถูกถ้าใครเข้ามาทักต้องกล่าวแบบนี้ทําไมต้องกล่าวแบบนี้อะกล่าวแบบนี้ไม่ได้หรอเอ้ยมันจะไม่ได้หรอกฮะแล้วแล้วกล่าวแบบท่านอะใครสอนมาแค่นั้นแหละ จริงๆแล้วการทําบุญ,หร,ออรห,รบญหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่ากล่าวขอขออขอบุญเนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามจงให้บุญกับตัวเองก่อนเมื่อตัวเองมีกําลังบุญพร้อมจึงให้คนอื่นตามคุณโยมต้องสงเคราะห์ตัวเองก่อนนะอย่าได้ไปสงเคราะห์คนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยเมื่อเรามีกําลังเพียงพอจึงสงเคราะห์อา้าวบุญนี้ก็ขอให้ถึงแดกข้าพาเจ้า ขอให้ข้าพเจ้านั้นมีความสุขขอให้ข้าพเจ้านั้นได้ซึมซับกําลังบุญขอให้ข้าพเจ้านั้นได้มีฤทธิ์ในเรื่องของการแผ่กําลังบุญไปถึงคนอื่นเอาต่อไปนี้ก็ขอบุญตรงนี้ให้ไปถึงสรรพเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลขอให้ถึงทวยเทพทเทว,วดาทั้งหลายขอให้ถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายของข้าพเจ้าจงได้รับอนิสงส์ผลบุญตรงนี้ไปด้วยคุณโยมบุญไม่ใช่หน้าเค้กที่จะแบ่งแล้วหายบุญเนะ่ยเมื่อแบ่งไปแล้วเนี่ยมีแต่ได้กับได้กับได้เห็นไหม เพราะนั้นหลวงพี่ถึงได้บอกว่าตรงเนี้ยทําเถอะในสิ่งที่ตัวเองอยากทําสงเคราะห์ได้จงสงเคราะห์อ่าเกตนะอืมเอาละ่ะต่อมา <c oughs> ไอ้การรักษาแปลกๆด้วยใช้พลังรักษาแบบพระพุทธเจ้าห้าพระองค์หลวงพี่จะบอกนะคุณโยมอืม,มเมื่อกี้ที่หลวงพี่พูดไปในเรื่องของการรักษาไอ้ที่ไปติดต่อกับพระพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อะไรพวกนี้ ให้ระลึกเลยแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านก็หนีในเรื่องของอาโรคยาไม่ได้แม้หมอข้างกายของขท่านจะเป็นฤาษีชีวกโกมารพัทฤาษีชีวกโกมารทุกครั้งที่องค์พระสัมมาเจ้าท่านท่านทรงประชวรพระฤาษีชีวกโกมารพัทนนั้นท่านจะต้องปรุงยาเน้นปรุงยาให้เสวยไม่ใช่ เป่าเพียงหายไม่ใช่ถ้าท่านไปเจอประเภทอะเป่าเพียงหายและถือฤาษีชีวกมึงของปลอมไอ้นี่ปลอมท่านยังต้องปรุงยาแล้วที่องค์พระสัมมาทิเจ้านั้นท่านไม่หายเป็นเพราะท่านรับรู้ในเรื่องของบุพกรรมตัวเองเห็นไหมหลวงพี่กําลังพูดถึงเรื่องความเป็นจริงนี่คือสัจธรรมของที่องค์พระสัมมาทิ้าท่านได้บอกไว้เลยทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป สิ่งที่พู้พุทธองค์นั้นท่านรับรู้คือเรามีบุพกรรมเราก็ต้องใช้มันแม้ทําการรักษาก็ต้องกิมปรับธาตุนี่ทั้งหมดทั้งมวลจนท่านรับรู้วาระตัวเองยังไงก็ต้องนิพพานท่านนิพพานพระพุทธเจ้าท่านไม่ฆ่าอยู่อมตะไม่ท่านจึงชี้ให้เราเราเห็นไงนี่คือสัจธรรมของโลกอืมวันนี้เรายังสวยอ,อีกยี่สิบปีละ กูยังสวยอยู่ไหมไม่เป็นไรมีโบท็อกช่วยได้ช่วยได้จริงเหรอเคยเห็นไหมหน้าตึงแขนเหี่ยวคุณหลวงพี่หลวงพี่ปากลายวันนี้โดนโดนโยมก็หลวงพี่แซวโยมเนี่ยไปทาเนี่ยเห็นไหมแย่แย yeah, yeah. ่อะต่อมาถ้าเราปล่อยปลาเราจะต่อชีวิตตัวเองได้จริงหรือโอ้โหเพิ่งพูดไปเมื่อกี้คุณโยม การปล่อยปลาคุณดยมต้องดูดีๆนะตอนนี้ใครปล่อยปลาดุกหนักเลยนะจะโดนเขาด่าวปลาดุกเนี่ยมันกลายเป็นปลาดุกเลี้ยงแล้วปลาดุกตอนนี้เป็นปลาดุกเรียกว่าเป็นเป็นเป็นการเพาะแบบข้ามสายพันธุ์เหมือนกับปลาทับทิมปลาทับทิมเป็นเป็นปลาตัดแต่งพันธุกรรมถูกไหมปลาอะไรนะ ไอ้ที่เขาชอบเอามาทำอ่ะแล้วมันไม่มีเกตอะ่ะที่เอามาแช่แข็งอะ่ะปุ๊บไมโครเอามาแช่แข็งอะ่ะคลิปปลาเลยวะปะไม่ใช่ปลาคอรปสไม่รู้วไม่หลวงพี่ไม่จ,ไมจำชื่อไม่ได้แล้ะเออไอเนี้ยมันหลวงพี่ก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นปลาตัดแต่งพันธุกรรมกินกินไปไม่ดีอ่ะอ่าคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคุณโยมต้องบอกว่า ถ้าจะปล่อยปลาให้ให้ปล่อยปลาตามสายพันธุ์ที่มันอาศัยถ้าจะปล่อยปลาดุกมันจะมีบ่อต่างหากของปลาดุกโดยเฉพาะปลาดุกนี่กินทุกอย่างเลยนะคุณโยมเอาหมูชิ้นโยนไปมันก็ซัดหมดแม้แต่มูลขี้กงขี้ไก่ขี้หมูนี่โยมซัดเรียบเลยนะนี่คือปลาดุกเพราะฉะนั้นถ้าถึงได้บอกว่ามันจะกัดกินสายพันธุ์อื่นโอ๊ย้ยมันไม่เท่าไหร่หรอกก็ปลาตัวเดียวไม่ใช่หมายถึงลูกปลา พอได้เวลาที่ต้องเป็นช่วงของฤดูวางไข่พอมันออกเป็นตัวมันซัดหมดเลยนั่นแหละคุณโยมจะเจอปลาแค่รุ่นเดียวรุ่นต่อไปจะไม่เจอเพราะมันซัดหมดอย่าได้ปล่อยเชียวปลาดุกอันนี้หลวงพี่บกไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องฆ่ามันนะคงต้องเป็นบอ่อปิดอ่าที่เขาสามารถปล่อยปลาดุกได้แล้วส่วนใหญ่ตลาดส่วนใหญ่ก็ปลาดุกทั้งนั้นเลยอืมก็ให้เรามัดระวัง การปล่อยปลานั้นจะช่วยชีวิตตัวเองได้จริงหรือไม่จริงตอบเลยไม่จริงการปล่อยปลานั้นเนี่ยเราไปยึดตามอัธกถา,ธา,ธาที่เรียกว่าสามนเณรน้อยของภาษาริบุตรท่านเรียกว่าเช็คดวงสายตาแล้วฮะไม่น่ารอดอะไปอยากกลับบ้านกลับไปแต่พอกลับไปเนระหว่างทางไปเจอปลาซึ่งมันอยู่ในที่มันว่ายอยู่ในคโคลนน้นํามันไม่ถึงเลวไง มึงตายแน่ถ้าแดดสองมึงตายแน่เนน้อยผู้นี้ก็เลยอ่าเอามือกอบปลาแล้วก็ปล่อยลงไปในสะใกล้ๆมันก็เลยรอดตายพอน้องเนนเนี่ยไปถึงบ้านเสร็จปุ๊บอ,อยู่สักพักเนื้อกลับมาพ่อสา่บุตรจึงตกใจไงเฮ้ยมาไงไหนลองเล่าดูสิระหว่างทางเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมน้องเนก็เลยเล่าให้ฟงังปล่อยปลาซึ่งปลาตัวนี้มันกำลังจะตาย ถ้าไม่ปล่อยอาตายแน่ท่านก็เลยเช็คอ๋อเป็นเพราะบุญตรงนี้นี่เองนั่นคือในส่วนของสิ่งที่มันเป็นแต่คราวนี้กรณีตรงนี้ปล่อยปลานั้นเราจะมีชีวิตอ่าเราจะต่อชีวิตได้จริงไหมเป็นไปตามบุคคลแต่หลวงพี่บอกเลยว่าไม่จริงที่มันที่มันต่อได้เพราะว่าหนึ่งเราปล่อยแล้วเรามีความเเราถ่ายชีวิตเราสบายใจเมื่อเราสบายใจปุ๊บสภาพจิตเนี่ยมันจะฟอกกัน มันจะเข้าไปครอบอยู่ช่วงหนึ่งทําให้เรามั่นใจว่าเอ้ยกูยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อเราตอนแรกเนี่ยเป็นผู้ที่ขาดกําลังใจแต่พอมันมีกําลังใจว่าเอ้ยมันต่อชีวิตได้มันจะต่อได้จริงๆแต่ถามว่ายืนยาวไหมมันไม่ไม่หรอกทุกสรรพสิ่งคุณโยมจำไว้นะทุกสรรพสิ่งบนโลกย่อมมีเวลาของมันไม่มีใครที่จะอยู่เป็นอมาตะได้เนาะอันนี้หลวงพี่ต้อง ฝากเอาไว้ก่อนเพราะหลายท่านคิดว่าเฮ้ยเราได้หมดไม่ใช่คุณตามจิตบอกว่าผีไทยฟังภาษาไทยแล้วเข้าใจดีเจ้าค่ะ,<笑><笑>เ,ะเวลาทำนำโอโหสิกรรมออย่างวันนี้หลวงมุกเอวันนี้หลวงพี่โยท่านถามหลวงพี่ว่าเอ๊ะหลวงพี่ทำไมตอนที่ทำโอโหสิกรรมเนี่ย อจะต้องพูดคําว่าขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องคุณไหมประโยคนี้เดี๋ยววันที่22มันจะมีประโยคนี้ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นหลวงพี่ก็เลยอธิบายให้ท่านฟังว่าเวลาเราทำโอโหสิกรรมเนี่ยบางท่านเป็นลูกครึ่งบางท่านมาทําตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่าในจัก,กรวาลในจัก,กรภพ หรือแม้แต่ในโลกใบนี้ยเราไปทําอะไรตอนไหนอะไรยังไงเราไม่รู้เพราะมันเป็นเรื่องของชาตินี้ปัจจุบันนี้กับข้ามภพข้ามชาติเราไม่รู้แต่พูดไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไมไ่สามารถจะฟังภาษารู้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือผู้ภาษาไทยรู้เรื่องต้องขอขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ผู้ภาษาไทยนี่พอขอปุ๊บมันได้ตามนั้น เพราะอีกหนึ่งอันเราไม่รู้หรอกแต่พูดไว้ก่อนเพื่ออย่างน้อยเนี่ยจะได้ครอบคุมถูกไหมอืมนี่แหละจึงมีคำนี้เกิดขึ้นบางคนเนี่ยภาษาเทพ <c oughs> ก็ให้หยุดภาษาเทพไปก่อนให้มาฟังภาษาไทยก่อนให้รับรู้เนาะ,ะต่อมาอันนี้ โยมแมมกรรนการ,การหลุมพี่เลียวค่ะ,จะเจริญพรคุณโยมนพัฒนกรรนักการ,การสาธุสาธุครับจเจริญพรคุณโยมพี่จันจรัตบอกว่าการที่เอาซองบุญไปบอกเพื่อนหรือคนรู้จกักควรหรือไม่ควรบางทีก็รู้ว่า,เ,าเขาไม่อยากร่วมทําบุญแต่เราอยากให้เขาได้บุญด้วยมันเป็นดาบสองคมโยมพี่ในเรื่องของการบอกบุญคืออันที่หนึ่งเรามีความประสงค์ว่าอ,าอยากช่วยวัด มีชองไปนะมีตาปัม๊มพร้อมอะไรเป็นที่เรียบร้อยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่หลวงพี่ผมว่าบุญกับบาสนิดเดียวบุญเหมือนทําง่ายแต่ไม่ง่ายถ้าสมมุติว่าเรามีความประสงค์อยากให้เขาทําจริงต้องอธิบายก่อนคือบางคนไม่รู้หรอกว่าเพื่ออะไรมันไม่ให้ธุระอะไรของฉันไม่ทําจบอย่าอย่าขยันขยอเพราะถ้าขยันขยอแล้วคนเนี้ยไปหมิน่นมันจะกลายเป็นการปรามาตร โยมพี่จะเสียด้วยเขาอะเสียแน่ๆแต่นี้ถ้าโยมพี่รู้จักในเรื่องของการอธิบายให้เข้าใจอ๋อพอดีช่วยเหลือท่านนิดนึงอ่าอย่างกรณีวัดไฟหินเนี่ยอ่าพอดีอ่อร้อยสายไฟอยู่แล้วปัจจัยในการซื้ออะตอนนี้ยังเป็นหนี้เขาอยู่ช่วยท่านหน่อยท่านได้กระจายเสียงธรรมอ่ะนิดนึงนิดนึงอ๋อโอเคโอเคอ่ะถ้าเป็นงี้มันมีเหตุมีผล ถ้าเขาเต็มใจช่วยเขาก็ให้แต่ถ้าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวท่านก็มีคนช่วยมีเยอะมีเยอะเพราะนั้นถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องขยันขยอจบเปน็นอันบอกบุญเป็นที่เรียบร้อยแค่นั้นแหละเอาเั้น,น,ไ,น,นไม่เป็นไรเธอขอบคุณมากขอบคุณมากไม่เป็นไรแต่ให้รู้ไว่อยากอยากให้ทําบุญแค่นั้นเอาไปไปต่อว่ากันไปแบบนั้นเนาะ <c oughs> เพราะไม่งั้นมันกลกลายเป็นว่าเราพาหมู่คนมาปรามาตพระพุทธศาสนามันจะแย่กับเราด้วย โย,ยมพี่นิชมนบอกว่า,าการราการเจ้าค่ะพระอาจารย์คาเชนโดนแฮกเฟซมีข้อความเข้ามาขอยืมเงินค่ะโยมก็โดนขอยืมค่ะแจ้งมาเพื่อระวัตวังพระที่ที่ไหนจะยืมเงินโยมแฮกผิดคนแล้วนะเจ้าค่ะเสียดแทงหัวใจหลวงพี่ทำไมอะ่ะหลวงพี่หลวง,งพี่โดนหลวงพี่โดนไม่ใช่พระอาจารย์คาเชน เมื่อกี้ก็ขึ้นมาในข้อความก็ถูกแฮกเรื่องของเรื่องก็คืออมีหลวงพี่ท่านหนึ่งอยู่วัดประบุหลวงพี่เล็กวัดประบุกป่าซางนี่แหละเมื่อส,สองสองปีสองปีที่แล้วท่านท่านส่งสข้อความมาขอยืมขอยืมขอยืมปัจจัยหน่อยห้าพันนั่นแนะหละหลวงพี่ก็อ๋อได้ได้อาจารย์ก็เลยโอนทันทีเลย เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะเจอท่านอยู่แล้วแล้วท่านบอกท่านกําลังทาวัดหลวงพี่ก็เลยเข้าไปที่โฟร์ฟไฟล์ i, ท่านก่อนเฮ้ยท่านกําลังทาวัดนี่หว่าเออ,เ,อ,อเข้าใจเผื่อท่านกําลังสะดุดเรื่องเงินก็เลยโอนไปห้าพันตอนเป็นคารวาสนะเมือม่อเมือม่อเมื่อสองปีที่แล้วแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่พอไม่พอตอนนี้เ,เขามาทวงแล้วเท่านั้นแหละหลวงพี่รู้ทันทีกูโดนแล้วแล้ว <laughs> อะไร ทําการแจ้งทางตํารวจไ,ไ,รไซเบอร์ไปแล้วผ่านไปหนึ่งปีตํารวจไซเบอร์นั้นโทรกลับมาบอกอ่คุณพุทธิสิทธิ์คุณจะเอาเรื่องเข้าไหมหลวงพี่เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับทั้งบันเถอะบอกผมเข้าใจว่าท่านน่ะมีคดีแบบนี้เยอะและ้วเอาตัดผมออกไปเออใช่ครับตอนนี้ ที่ค้างอยู่ที่สอนอเนี่ยสองแสนคดีจริงๆนี่คือเรื่องจริงโอ้ยสุดๆเนี่ยตอนนั้นหลวงพี่นึกในใจเอาวะเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผ่อนอผ่อนแรงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบคน้นเป็นอย่างนั้นขอบคุณมากคุณโยมโยมพี่จะมีคนใจบอดแอบเอาเฟซพระสงฆ์ไปทำความเสียหายมากมายบาปกรรมแท้แท กรรมยังมาไม่ถึงอย่างที่หลวงพี่บอกเมื่อวานเนี้ยว่าคุณโยมทําบุญบุญมันช่วยอะไรได้ทําแล้วไม่เห็นได้ดีเลยบุญไม่เห็นเกื้อหนุนเลยมันยังไม่ได้เวลาไงอย่างที่หลวงพี่ยกตัวอย่างะวะ่าเฮ้ยพยากรณ์อากาศบอกฝนจะตกกูเตรียมของแล้วเตรียมรองน้ําเอาแล้วเว้ยได้มีน้ํากินน้ําใช้ไม่ต้องไปสั่งซื้อผ่านไปหนึ่งวันวันนั้นไม่ตกสองวันแล้วก็ไม่ตกสามวันวก็ไม่สัปดาห์ก็ไม่ตก สามสัปดาห์ไม่ตกเลยหมดความอดทนกูสั่งซื้อน้ำพอสั่งซื้อน้ำปุ๊บน้ำเอามาเต็มทุกอย่างเต็มตุ่มแล้วปุ๊บรถน้ำกลับไปปุ๊บฝนตกเห็นไหมมันจังหวะนิดเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่หลวงพี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของจังหวะทั้งนั้นเลยอ่าก็ต้องทุกสิ่งนั้นให้เป็นไปตามเหตุนะ อันนี้คุณโยมพี่สจ,กกสกจกกีการ,ารน,น้อคุณโยมสจีการนศการค่ะเจริญพรมีเยอะคุณโยมกุญชายาการนศก,การค่ะหลวงพี่จเจริญพรหลวงพี่โยกลับมาแล้วครับอ่หลวงพี่โยไปเรียนอสมาธิกับจิตานุภาพหลวงพี่แบบดีแล้วตรงนั้นนี่นี่แหละคุณโยมอมรเทพก,ก,การนศการครับ อ๋อหลวงพี่โยผมก็เคยแต่ได้คืนโชคดีไปไม่ได้คืนหรอกอันนี้เ <c oughs> ฟซท่านโดนแฮกเนาะอ่ะได้เวลาแล้วหมดเวลาแล้วก็ถือว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบสองเจอกันอ๋อไม่ขออ่ัยขอยขอียอ่สิบสองน่ะวันพุดธหน้าอันนั้นในส่วนของออโอโหสิกร,รมยี่สิบเอ็ดเจอกันรอยสุเทพอนณตรงนั้นก็ ลองไปร่วมสนุกร่วมบุญกันนะมีกลุ่มได้รับความเมตตาจากกลุ่มพมยานของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะไปะเขาเรียกว่าร่วมทําบุญน่ะใครที่อยากไปดูก็ไม่รู้เขาจะมีเลทเขาหนี้หน่นนอยๆแลนะทั้งหมดทั้งมวลท,ท่านก็จะร่วมทําบุญให้กับวัดเพราะว่าเนี่ยเรื่องของไฟมันต้องใช้ปัจจัยเยอะอืยังเป็นยังเป็นหนี้เขาอยู่อรับบุญรับพรเด้อสาธุสาธุสาธุ <c oughs> สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หลวงพี่นั้นก้าวล่วงไปก็ต้องขอองหสิกรรมมาณที่นี้ไม่ได้ตั้งใจและมีเจตนานะตรงนี้เนาะ,อะเอาล่ะ <c oughs> สภพโรกาวินิมุตตสภพสันตาปวาจิตตสภพเวร,รมาติยกันโตเนปุตวะจัตวังวภาวะสะพิโยว,วิวนันจันโตสะ อรโกวินาสัตุมาเตภวะวันตระโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิเรียสนิจังุทธาปัจายโนจาตตารุธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขัง อาลังนิพานังปรมังสุขังสาธุสาธุสาธ,สาธุภาพติดวิญ,ญญาณมีจริงไหมมีนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่เหตุเนาะอ่ะแล้วเจอกันสาธุสาธุวันพรุ่งนี้วันพรุ่งน,นี้ไม่พลาด